ข้อใหญ่ของการสัมมนาคราวนี้ยังไงนะครับรถแท็กเตอร์อัจฉริยะนำร่องในดาวเทียมนะครับคือจริงๆเดี๋ยวพอเราบรรยายจบแล้วเนี่ยถ้ามีคำถามก็ถามได้ครับว่ามันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่นี้ยังไงนะครับเอ๊ะแล้วทำไมเอาเรื่องนี้จัดเข้ามานะครับเดี๋ยวขอก่อนอื่นเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าผมจะเล่าให้พวกเราทราบอะไรบ้างสำหรับวิสิตที่เคยฟังแล้วบางส่วนนะก็ดูทบทวนที่ว่าคืนผมหมดหรือยังนะครับคือช่วงแรกเนี่ยจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าโลจิสติกส์เนี่ยคืออะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับว่าคณะวิศวะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงนะครับเสร็จแล้วก็จะยกตัวอย่างงานจริงๆว่างานด้านโลจิสติกส์ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่งานเล็กๆนะครับขยายไปจนกระทั่งถึงงานระดับนโยบายระดับประเทศนะว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพราะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะให้รู้จักกับนิยามของโลจิสติกส์ก่อนนะครับเราสังเกตว่าโลจิสติกส์เนี่ยนะครับถ้าเราผ่านความรู้มาแล้วเนี่ยต้องมีตัวสอเสือกำลังเสมอนะครับนะมันเป็นศัพท์เฉพาะนะครับคนเขียนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเอกพจน์สงสัยโลจิสติกส์ไม่มีตัว Sหรือไม่มีสอเสือกำลังในเขียนผิดนะก็เป็นชื่อเฉพาะต้องมีสอเสือกำลังเสมอทีนี้สำหรับเว็บสเตอร์ดิกชันนารีเขาบอกว่าโลจิสติกส์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการจัดหาการบำรุงรักษาการเคลื่อนย้ายขนถ่ายการให้สวัสดิการและให้สิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้เป็นนิยามเก่าแก่โบราณเพราะว่าโลจิสติกส์เนี่ยกำเนิดมาในกองทัพของสหรัฐนะเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาในกองทัพสหรัฐเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการส่งกำลังบำรุงนั่นเองนะครับในหน่วยทหารของเขาที่นี่การคำว่าการส่งกำลังบำรุงเนี่ยมันมีทั้งสินค้าเนี่ยฮะนะครับงานการเคลื่อนย้ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทุกอย่างคุยง่ายรวมทุกอย่างนะครับพอต่อมาเนี่ยมันก็มีนะครับต่อมาก็มีการขยายขอบข่ายงานมากขึ้นนะครับก็มาใช้ในวงการเอกชนด้วยนะเดี๋ยวนะครับนะครับต่อมาก็มีขยายงานออกไปเนี่ยนะครับโดย International Society of Logistics เนี่ยนะครับเขาก็นิยามบอกว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการบริหารการจัดการทางวิศวกรรมนี่ก็เกี่ยวข้องกับเราเข้ามานิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้เป็นการทหารใช่ไหมครับนี่พอเข้ามาในวงการวิศวกรรมเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวะนี่แหละมันมีงานอะไรบ้างก็มีพวกงานออกแบบงานจัดหาบำรุงรักษาทรัพยากรต่างๆนะครับพวกนี้นะฟังดูยังงงๆยังมีความกว้างนะครับเพราะนั้นก็เลยทำต่อมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นสถาบันเลยนะครับสถาบันที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และการขนส่งนะพวกเราเนี่ยพอได้ยินคำว่าโลจิสติกเนี่ยมักจะได้ถึงว่าเป็นการขนส่งนะบริษัทช่วงที่โลจิสติกกำลังคิดในช่วงเนี้ยบริษัทขนส่งพวกทรานสปอร์ตทั้งหลายเปลี่ยนชื่อเป็นโลจิสติกหมดเลยนะเท่มากแต่จริงแล้วเนี่ยการขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งโลจิสติกเท่านั้นนะครับนะแต่ก็โอเคนะครับก็นิยามไว้ว่าเป็นการจัดสรรเวลาและสถานที่เพื่อให้เกิดการสร้างสินค้าให้เกิดคุณค่าเพิ่มนะครับคือจัดสรรเวลาและสถานที่กับตัวสินค้านะทำให้มันราคาสูงขึ้นนั่นเองครับเพิ่มนะครับอันสุดท้ายนี่คือที่ยอมรับในวงการวิชาการปัจจุบันด้านโลจิสติกส์เนี่ยก็เรียกเข้าชื่อ of logistics management เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการทำงานนะครับการควบคุมการไหลทั้งไปและกลับนะการไหลทั้งไปและกลับเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีพวกค่าใช้จ่ายนะครับนะปิดไฟนะครับมืดไปหรือเปล่าขออนุญาตยืนนะครับนะก็จะมีนะครับค่าใช้จ่ายวัตถุดิบนะครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับการบริการด้วยรวมทั้งการข้อมูลด้วยนะครับมันเป็นการไปและกลับจากไหนไปไหนครับจากจุดเริ่มต้นไปจุดของการบริโภคนะครับตอบสนองตามความต้องการของลูกค้านะฮะตอบสนองตามความต้องการของ
ือโลจิสติกเนี่ยเป็นศาสตร์แรกที่แนะนำให้เอาลูกค้าเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเป็นจุดที่นั่นส่วนใหญ่พวกเราเรียนวิศวะส่วนใหญ่เอาตัวเราเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางเขาอยากจะทำอะไรก็ทำไปผลิตออกมาคนคิดคนใหญ่เลยไม่รู้ทำไปไม่รู้ให้ใครใช้ไม่รู้ยิ่งเพื่อตอบความต้องการของเราเองแต่โลจิสติกบอกว่าก่อนจะทำอะไรดูความต้องการของลูกค้าก่อนเลยครับนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วไปทำตามนั้นนะครับนะนี่แหละครับอันนี้คือหัวใจของโลจิสติกเลยนะครับทีนี้เขาทีนี้มันจะมีของไทยบางเมื่อกี้ของต่างประเทศหมดเลยนะที่ของไทยเราบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นของราชบัณฑิตสภาเขากำหนดเบื้องต้นประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับยังสั้นๆอยู่เป็นระบบการรับส่งดูแลสินค้าและบริการนะครับสั้นๆแต่จริงๆแล้วตอนนี้หลังจากทั้งหมดไปแล้วผมก็จะประมวลให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วในโลจิสติกคืออะไรนะครับเป็นกลยุทธ์การทำธุรกิจนะครับสำหรับพวกเราที่เป็นผู้ประกอบการนะต้องใช้โลจิสติกครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมต้องใช้จุดโฟกัสอยู่ที่การบริการลูกค้าเห็นไหมครับอยู่ที่การบริการลูกค้าลูกค้าคือสมัยในอเมริกาเขาบอกลูกค้านี่คือพระเจ้าของเราเลยนะคือการประกอบการทุกชนิดนะครับนะลูกค้าของเราที่เพื่อทำอะไรครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น bill of rights right ที่แปลว่าถูกต้องที่ผมแปลภาษาไทยว่าอะไรครับเราบริการลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องสินค้ารวมทั้งบริการด้วยสินค้าต้องถูกต้องบริการต้องถูกต้องไปยังสถานที่ถูกต้องนะครับณเวลาที่ถูกต้องนานเกินไปไม่ได้สั้นเกินไปก็ไม่ดีต้องคุ้มสูงและของที่ไปของหรือบริการที่ไปเนี่ยต้องอยู่ในสภาพตามข้อกำหนดไม่ใช่ดีที่สุดนะครับถ้าดีที่สุดมันแพงที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องตามสภาพที่กำหนดนะครับนะไม่ให้ของส่งไปเสียหายอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับโดยมีต้นทุนต่ำสุดและผลตอบแทนสูงสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาเป็นกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นหลักการคร่าวๆทีนี้ทำยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆดูไปนะครับทีนี้ถ้าดูเราดูในภาพรวมนะครับถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้นะครับก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเริ่มต้นเป็นแหล่งเริ่มต้นถ้าเป็นเกษตรกรนี่ก็คือแหล่งผลิตวัตถุดิบนะอาจจะเป็นพืชเป็นสัตว์เลยเป็นวัตถุดิบนะถ้าเป็นผู้ประกอบการตรงนี้ก็คืออย่างเช่นเป็นบริษัทผลิตรถแท็กเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้มันก็จะมีจากตรงนี้ก็จะไปเก็บที่คลังสินค้าก็จะมีการขนส่งเห็นไหมครับต้องพึ่งการขนส่งแน่นอนนะเสร็จแล้วก็จะเก็บไปที่คลังสินค้าจากคลังสินค้าเนี่ยนะครับตรงนี้มีเป็นวัตถุดิบนะนี่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบนะหาแหล่งรวบรวมมาเก็บรวบรวมตรงนี้เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อไปตามโรงงานแปรรูปนะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างเนื่องจากพวกเราวันนี้มันเป็นรถแท็กเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นพวกเหล็กต่างนะพวกเหล็กเป็นหลักนะดีมีอื่นด้วยนะครับส่งมาเป็นวัตถุดิบเป็นเหล็กเข้ามาตรงนี้ต้องเก็บรวบรวมไว้เสร็จแล้วก็แปรรูปมาเป็นรถแท็กเตอร์บางเป็นเครื่องไถเครื่องควนอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ส่งไปไหนนะตรงนี้มีคนส่งส่งไปที่ไหนครับไปเก็บที่คลังสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าหรือจำหน่ายไปยังแหล่งค้าส่งค้าเปรตต่างพวกนั้นนะครับอยู่ตามมือเลยทีนี้จะเห็นว่าในชาร์ตเนี่ยมันมีลูกศรอยู่3สีเห็นไหมครับนะก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือลูกศรสีแดงหมายถึงสินค้าและบริการทั้งหลายใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันระหว่างเนี่ยสีดำเนี่ยสีแดงเนี่ยจะไปทางเดียวเห็นไหมครับจากวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงลูกค้าปลายทางนะแต่ว่าสีดำเนี่ยคือข้อมูลระหว่างเนี่ยเราจะผลิตอะไรก็ตามที่ลูกค้าต้องบอกมาก่อนนะไม่ใช่เราผลิตเรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับเราก็ส่งข้อมูลมันจะกลับไปกลับมาอะไรที่กลับมาครับสีเหลืองครับครับสีน้ำเงินกลับมานะครับตรงนี้นะเราก็จะได้สตางค์กลับมานะครับนี่ก็เป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นลูกศรสามสีครับทีนี้พอลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับสองอันนี้เหมือนกันนะครับตัวสีไม่ได้ขึ้นนะสองอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหลักๆนะครับที่มันจะมีสามสีนะตรงนี้จะเป็นสีแดงตรงนี้สีแดงนะครับสีแดงเป็นกิจกรรมหลักนะครับการขนส่งแน่นอนใช่ไหมครับโลจิสติกอันนี้มันจากแหล่งผลิตหรือวัตถุดิบไปยังโรงงานแปรรูปไปยังลูกค้าหรือปลายทางนะครับลูกค้าในที่นี้อาจจะเป็นตัวคนใช้นะครับคนใช้ไอ้เครื่องจักรกลเกษตรหรืออาจจะเป็นเกษตรกรหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นผู้บริโภคทั่วไปก็ได้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างหลักๆเนี่ยจะมีการขนส่งนะครับ
การบำรุงรักษาสินค้าคงคลังนี่คือกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์นะครับการประมวลผลคำสั่งซื้ออันนี้ก็เป็นข้อมูลใช่ไหมครับข้อมูลผิดพลาดเนี่ยไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะครับก็แล้วก็การบำรุงรักษาข้อมูลลงไปด้วยกันทีนี้ส่วนที่สำคัญส่วนสนับสนุนแต่สำคัญเหมือนกันคือการจัดซื้อจัดหาใช่ไหมครับการแพ็กเกจพวกบรรจุภัณฑ์ป้องกันการเสียหายนะครับคลังสินค้าการบริหารคลังสินค้าการบริหารคลังสินค้ากับสินค้าคงคลังนี่ไม่เหมือนกันนะคลังสินค้าคือที่เก็บใหญ่ๆใช่ไหมครับถ้ายกตัวอย่างอย่างร้าน 7-Eleven เนี่ยนะครับไอ้หน้าร้านนั่นก็คือตรงนี้ครับสินค้าคงคลังต้องมีให้ขายอยู่เสมอใช่ไหมครับแล้วหลังร้าน 7-Eleven ก็คือคลังสินค้าก็ต้องบริหารเหมือนกันครับการขนถ่ายวัสดุอันนี้ภายในคลังสินค้านะทั้งความดูเหมือนกันนะทีนี้โลจิสติกส์มันสำคัญยังไงครับต้นทุนโลจิสติกส์เนี่ยสูงมากเดี๋ยวจะดูให้ดูพวกเราอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันกลืนไปกับกิจการต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวจะแยกให้ดูนะครับปกติเนี่ยของ 15.2% เฉลี่ย 15.2% ของ GDP ก็คือเป็นรายได้รวมประชาชาตินะครับ GDP นะครับของประเทศไทยนี่เมื่อปี53นะปี53ปี54กำลังสรุปอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่เข้าปี55จะหมดปี55แล้วนะครับนะทีนี้ก็ถ้าเทียบกับทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ย 12% เพราะนั้นเราจะสูงค่อนข้างสูงเยอะนะครับดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูต่างกันแค่ 3% ทั้งหมดค่าจริงเนี่ยต่างกันเป็นพันล้านนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เราเฉลี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราคิดยอดขายเนี่ยนะครับต่างกันมากนะครับ 44% ถึง 30% คือเฉลี่ยประมาณ 10%ต้นทุนตรงนี้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องจัดการให้ได้นะครับเพื่อจะเพิ่มกำไรให้มากขึ้นโดยอาจสูงถึง 70-80% ของยอดขายถ้ารวมถึงตั้งแต่การจัดซื้อการผลิตด้วยนะต้นทุนโลจิสติกส์จะสูงมากเห็นไหมครับได้สตางค์มาเท่าไหร่หมดไปกับโลจิสติกส์หมดเลยตรงนี้นะครับนะทำไมมันถึงสำคัญนะครับนะแล้วก็ลูกค้ามีข้อเรียกร้องมากขึ้นนะลูกค้ามีข้ออยากได้การตอบสนองอย่างรวดเร็วทำยังไงจะได้รวดเร็วต้องใช้การบริหารทางด้านโลจิสติกส์นะครับนะอยากได้สินค้าหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่คนไทยทั่วโลกที่เบื่อต้องเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรบ่อยๆนะครับออกมาซ้ำๆต้องเล่าไม่ทันสมัยแล้วไม่พัฒนาใช่ไหมครับงานการเกษตรเราไม่มีสินค้าซ้ำเลยนะปีนต้องมีของใหม่ๆมาถ้าซ้ำๆก็เบื่อตายเลยใช่ไหมครับนี่ก็ต้องใช้โลจิสติกส์นะครับนะครับทีนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในของกลยุทธ์ของบริษัทนะครับเพื่อเพิ่มรายได้นะครับถ้าเราลดในตัวข้างบนเนี่ยนะครับปรับกำไรเพิ่มนะแล้วก็ปัจจุบันเส้นทางโลจิสติกส์เนี่ยเรายาวมากนะครับเมื่อก่อนเราคิดว่าขายแค่ในประเทศหรือในภูมิภาคพอแล้วไม่พอครับทีนี้ถ้าคิดอย่างนั้นบริษัทเจ๊งทุกรายนะครับมันต้องมองตากว้างไกลมองข้ามประเทศเลยนะครับคู่แข่งของเราก็ต้องทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก้าวหน้าไปด้วยทำไมต้องใช้รถแท็กเตอร์ควบคุมให้ดาวเทียมนี่แหละครับมันเริ่มกลายมากขึ้นแล้วนะครับถ้าโมเดลทำงานด้วยมืออย่างเดียวไม่ทันแล้วนะฮะเพิ่มมูลค่านะครับก็จะทำให้ใช้ประโยชน์จากการบริหารเวลาสถานที่ที่ดีขึ้นนะรีดออกมาทุกเม็ดเลยนะครับเอาแต่เนื้อออกมานะครับทีนี้เรามาดูต้นทุนโลจิสติกส์ที่ว่าเมื่อกี้ถูกสูงเนี่ยนะครับนะเขามองยังไงครับอันนี้มาจากสำนักงานเศรษฐกิจสภาพัฒน์การที่เราเรียกย่อว่าสภาพัฒน์ต้นทุนเนี่ยถ้าเราแบ่งหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเป็นต้นทุนการขนส่งนะครับต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนอื่นก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยนะครับทีนี้ใน3ส่วนนี้ก็มีไม่เท่ากันนะครับนะเนี่ยไอ้3ส่วนที่ว่าเนี่ยขนส่งสินค้าคงคลังการจัดการโลจิสติกส์อันนี้ในประเทศไทยนะแต่เขาสำรวจมาตั้งแต่ปี42นะครับนะมันจะรวมในประมาณ 19% ใช่ไหมครับมันไม่ลดลงเลยเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีการลดต้นทุนโลจิสติกส์เลยเพราะนั้นมันจะสูงมาก 19-20 เนี่ยนะครับไปตั้งแต่ปีปลายปี50ก็ยัง 18-19% ต่อ GDP นะครับซึ่งสูงมากนะครับทีนี้ที่ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับของไทยเนี่ยนะครับเมื่อปี50นะ 18.9% ญี่ปุ่นก็ 11% ใช่ไหมครับอเมริกา 9% ประเทศในยุโรปเนี่ย 7% นะครับมีประเทศข้างบ้านเรา 5% นั่นเองไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตด้วยสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งของโลกโลจิสติกส์นะครับ
5% นั่นเองนะครับนะแต่นี่เราให้ดูภาพรวมๆนะครับนะตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าต้นทุนโลจิสติกส์เขาสูงแสดงว่ายังไงครับสินค้าเขาราคาถูกกว่าเรามีการแข่งขันถ้าเราจะส่งไปขายข้างนอกเนี่ยนะครับนะต้นทุนของเราสูงกว่านะครับเป็นอุปสรรคในการแข่งขันนะครับแต่ก็เป็นโอกาสในการปรับปรุงนะครับนะทีนี้พอในปี50ต้องสำรวจเสร็จปั๊บเนี่ยสภาพาร์ทก็เลยออกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ขึ้นมาจะใช้ในปี54ซึ่งหมดไปแล้วนะฉบับที่1ฉบับที่2กำลังจะออกโดยให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์เกษตรมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทำไมจะเป็นอย่างนี้เพราะในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้พัฒนาโลจิสติกส์เกษตรเลยเขาพัฒนาด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เพราะการลดจากปี50 18.5ในปี54ให้ได้ 16% ตอนนี้ทำได้นะตอนนี้ 15% กว่านะครับนะเขาจะทำข้อแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคการผลิตก็คือในภาคเอกชนทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตทั้งหลายนะครับทางด้านการขนส่งการขนส่งเนี่ยส่วนใหญ่จะลงไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนารางรถไฟถนนท่าเรืออะไรพวกนั้นเงินลงไปเยอะมากเป็นหมื่นล้านในช่วง4ปีลงไปตรงนี้ตรงนี้รัฐบาลลงเงินน้อยเพราะว่าเอกชนพัฒนาเองตรงนี้นะครับการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์อันนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่รับทำโลจิสติกส์โดยตรงโดยเฉพาะเลยเริ่มที่มันก็จะกระจายเขาต้องการให้รวมกลุ่มกันนะครับแล้วตรงนี้ปรับปรุงสิ่งเมืองความสะดวกการค้าในกฎระเบียบบริเวณท่าเรือและท่าอากาศยานปรับปรุงกฎระเบียบประเทศเราที่ต้นทุนโลจิสติกส์สูงเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะครับนะถ้าจะปรับปรุงให้ลดกฎระเบียบลงนะครับทำเป็นวันซ่อมนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปรับปรุงความรู้ที่จะเกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมการนี้นะครับปรับปรุงความรู้ทางด้านโลจิสติกส์นะครับให้ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติการเมื่อกี้เราได้เห็นแต่ว่าต้นทุนการขนส่งเนี่ยสูงมากเพราะว่านะครับในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่จริงๆเนี่ยต้องพึ่งคนขับรถเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาจะมีโปรแกรมอบรมคนขับรถด้วยไม่ใช่ขับแล้วไปนอนหลับกลางทางเสร็จเลยนะประสบการณ์จริงเนี่ยนะครับสั่งตั้งตึกหลังเนี้ยนะครับสั่งปูนอย่างดีเลยนะครับนะสั่งปูนอย่างดีเลยของเกลือซีเมนต์ไทยเนี่ยนะครับมาสร้างตึกหลังเนี้ยนะครับแล้วเขาก็มีสาขาเขาอยู่ตรงแถวผมจำไม่ได้ที่กาญจนบุรีที่สุพรรณไม่ทราบเนี่ยนะครับส่งรถปูนเข้ามาเทสที่พอเราเทสเนื่องจากเราเป็นวิศวะเองนะครับเราเทสเองเพราะรู้ว่าความแข็งแรงไม่ได้นะครับเดือดร้อนใหญ่เลยนะครับบริษัทแม่ที่กรุงเทพต้องเข้ามาตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับนะทางบริษัทที่ลูกสาขานี้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะเราทดสอบกี่ทีเขาบอกทดสอบเราเดี๋ยวอคติส่งไปทดสอบที่หน่วยงานกลางที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยก็เหมือนเดิมนี่เดือดร้อนใหญ่เข้ามานะครับก็เลยสงสัยที่จริงเราไม่ได้บอกบริษัทใหญ่สงสัยสงสารบริษัทลูกครับคือมันขับมาตั้งแต่ค้างจริงๆเพราะว่าปูนสำเร็จเนี่ยเวลามาปั๊บเนี่ยทิ้งนานไม่นานจะเซตตัวแล้วความแข็งแรงมันลดลงเพราะนั้นไม่รู้ว่าขับแล้วไปตอนพักอะไรตรงไหนกลางทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็สำคัญก็ต้องให้การอบรมพวกนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะนี่ครับอันนี้เดี๋ยวจะเลยไปเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคุยมากไปนิดนะฮะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไงเข้ามาที่นี่นะครับจากยุทธศาสตร์โลจิสติกส์เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เกิดการตื่นตัวใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ปี50ไล่มาปีจนถึงปี54เนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะทุกองค์การนะครับโดยเฉพาะองค์การศึกษานะครับก็เกิดการพัฒนาแบบสูตรโลจิสติกส์เยอะแยะเลยนะครับเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรก็มาสำรวจความพร้อมตัวเองก็พบว่าอาจารย์ที่กระจายอยู่ตามคณะต่างๆตามวิทยาเขตต่างๆเนี่ยมีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์อยู่แล้วมีข้อมูลเดิมๆอยู่แล้วนะครับก็เลยพยายามรวบรวมนะครับขึ้นมาเป็นศูนย์ความจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ขึ้นมาในปี53นะครับนะเป็นแหล่งรวบรวมนะครับอาจารย์และความรู้ต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ทำหน้าที่อะไรครับก็ทำ3ด้านหลักสนับสนุนให้เองไม่ได้เป็นตัวหลักนะสนับสนุนงานวิจัยนะครับงานบริการวิชาการเช่นวันนี้นะครับและสนับสนุนการเรียนการสอนแต่ไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่เป็นตัวกระตุ้นนะเป็นแหล่งรวบรวมเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวประชาสัมพันธ์ออกไปว่าเรามีบุคลากรพร้อมมีข้อมูลพร้อมนะที่จะทำงานทางด้านโลจิสติกส์ให้กับประเทศนะครับซึ่งผ่านมา53 54 55
2ปีกว่าๆเกือบๆ3ปีนะครับเราก็มีกลุ่มงานทางด้านโลจิสติกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ขึ้นเยอะเลยนะครับนะมีอยู่11หน่วยด้วยกัน11หน่วยหลักมีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆให้ฟังนะครับก็จะมีศูนย์โลจิสติกเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางตอนนี้มีอาจารย์ดร.ปนัดดาเป็นท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาผู้หญิงนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์อยู่แล้วจะมีอะไรบ้างครับมีวิศวกรรมอุตสาหกรรมโลจิสติกมีการประเมินดูแลอยู่นะครับนะมีวิศวกรรมขนส่งอาจารย์ปนัดดาดูแลอยู่ด้วยสองท่านนะครับโลจิสติกนานาชาติที่บางเขนที่คณะวิศวะบางเขนโลจิสติกอุตสาหกรรมเกษตรที่บางเขนแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกเป็นโลจิสติกโดยใช้พวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะก็จะมีอยู่ที่บางเขนเกษตรประยุกต์ที่บางเขนนะโลจิสติกทางอากาศนะครับที่บางเขนเรามีโลจิสติกทางเรือด้วยนะครับที่ศรีราชานะครับเป็นวิกฤตของเรานะแล้วก็มีธุรกิจกันธุรกิจที่อยู่ที่บางเขนการจัดการอยู่ที่ศรีราชานะครับทีนี้เรายังมีหน่วยงานย่อยๆที่จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มอาจารย์ที่อยู่กลุ่มใหญ่เลยนะครับจะมีที่ทำงานเดี่ยวๆก็จะมีนะครับนะการท่องเที่ยวนะโลจิสติกท่องเที่ยวศิลปศาสตร์ที่นี่นะครับศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่นี่ที่กำแพงแสนโลจิสติกได้งานเกษตรก็จะมีทั้งคณะเกษตรที่บางเขนคณะเกษตรกำแพงแสนประมงสถาบันวิจัยนะครับโลจิสติกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่ศรีราชาโลจิสติกทางด้านสารสนเทศที่คณะวิทยาศาสตร์บางเขนแต่เป็นโครงการที่เป็นอาจารย์จำนวนน้อยคนสองคนทำนะครับนอกนั้นนี่จะมีกลุ่มใหญ่ทั้งหมด11กลุ่มจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทำอยู่นะครับนะเมื่อกี้นี่เป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์โลจิสติกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะนอกจากนั้นเนื่องจากเรามีชื่อเสียงมากเพราะนั้นก็มีคนขอเข้ามาร่วมนะเป็นเน็ตเวิร์กระดับประเทศของเรานะครับเน็ตเวิร์กระดับประเทศก็จะมี3กลุ่มนะกลุ่มมหาวิทยาลัยก็จะมีเกษตรสงขลาแม่ฟ้าหลวงเชียงใหม่นะครับเป็นคอเน็ตเวิร์กนะครับโดยมีเกษตรเป็นเฮดอยู่นะครับนอกนั้นก็จะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับตัวหลักๆนะครับที่ผ่านทางเครือข่ายต่างๆก็จะมีมหิดลบรรแกนศิลปากรธรรมศาสตร์จุฬาหอการค้าเทคโนโลยีสุรนารีบูรพานเรศวรพระรามเก้าธนบุรีราชบัณฑิตนี่เข้ามาเป็นเครือข่ายหลักนะพวกนี้นะครับเยอะเลยนะเพราะนั้นแต่เขายอมรับให้เราเป็นเอสโดยเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์เกษตรนะถ้าเป็นทางด้านอื่นเขาก็จะมีนะครับมีก็จะมีทีนี้กลุ่มหน่วยราชการหลักที่เรามีเครือข่ายก็จะมีตั้งแต่สภาพัฒน์มีทีไอนะครับวชสปวสวกเศรษฐกิจการเกษตรส่งเสริมการเกษตรโลจิสติกของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมการท่าเรือการรถไฟของอันนี้ที่ทำจริงๆมีงานร่วมอยู่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแล้วก็จะมีทางด้านเอกชนก็จะมีสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดคนหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมนะครับมีสภาหอการค้านะครับมีสมาคมโลจิสติกไทยนะครับสมาคมโลจิสติกนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมให้กับหน่วยผู้ประกอบการที่เป็นโลจิสติกทั้งประเทศตรงนะครับนาฬิกาสิบนาทีนะขอบคุณเกินสิบทีนี้ดูงานบางส่วนนะครับที่มาเกี่ยวข้อนี้งานช่วงแรกในงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้นะครับการพัฒนาศูนย์รวบรวมกระจายผลไม้ประเทศไทยที่เป็นงานเล็กๆก่อนที่ผมเล่างานเล็กๆให้ฟังนะครับอันนี้ศึกษาโลจิสติกส้มโอในนครปฐมเพราะมีเสียงเล่าลือกันว่าส้มโอนครปฐมซื้อแล้วเปรี้ยวผมทดสอบด้วยตัวเองนะไอ้ถนนพุทธมณฑลไล่ซื้อทุกแผงเลยเปรี้ยวทุกแผงใครๆว่าหวานๆอะไรเราไปซื้อทุกแผงเลยเขามีคนบอกว่าไอ้ส้มโอหวานๆมันมาจากที่อื่นมันมาขายในนครปฐมไอ้ส้มโอนครปฐมมันไปขายที่อื่นหมดเพราะนั้นถ้าซื้อในนครปฐมได้แต่ส้มโอเปรี้ยวผมก็ไล่ซื้อหมดเลยนะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงส้มโออยู่หาหวานยากในนครปฐมนะนะครับดูนะครับก็เลยอันนี้เขาทำยังไงครับเขาทำอันนี้เป็นรูปสิบปีโตกำลังจะจบแล้วนะครับเขาก็ทำใช้เทคนิคทางวิศวกรรมกำหนดตำแหน่งตลาดที่ขายคือลดต้นทุนการขนส่งเข้ามาขายนะครับงานนี้นะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการกระจายสินค้าโอท็อปโดยใช้รถส่วนบุคคลตั้งแต่เขาดูซิว่าทำยังไงใช้เกิดประโยชน์จากไอ้พวกรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถบรรทุกเอามารวมๆกันไปทางเดียวกันทั้งคนไปที่เดียวกันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการ เล็กๆนะครับเงินไม่เยอะประมาณแสนสองแสนนั่นเองเงินในใจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของยานยนต์เรือไงแต่ภาพการขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรโดยรักเตอร์ลักเตอร์มีกระทำเสร็จไปแล้วก็จะดูซิว่า
แทนที่เราจะใช้อย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนเทเลอร์แล้วหัวไปลากอยู่ได้อะไรตรงนี้นะครับนายก็เล่าให้ฟังว่าทำยังไงโดยใช้เทคนิคทางด้านเขาเรียกว่า optimization เนาะใช่ไหมที่ผมก็ทำที่นั่งด้วยนะครับโอเคครับทีนี้งานก็ใหญ่ที่นิดนึงอันนี้ให้ไปที่ศึกษาปัจจัยดึงดูดและบริการท่าเรือในประเทศไทยก็วิเคราะห์ท่าเรือทั่วประเทศเลยยกมาอยู่เฉพาะ4ท่าเรือใหญ่ท่าเรือกรุงเทพของเตยมาบตาพุธสงขลาแล้วก็แหลมฉบังนะครับมีท่าเรือศรีราชาท่าเรืออะไรอีก4ท่าท่าเรือนะครับอันนี้ก็ทำโดยอาจารย์ที่ในกลุ่มเมื่อกี้ก็อยู่ที่ศรีราชานะครับเขาจะเชี่ยวชาญทางโลจิสติกส์ทางเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่งานใหญ่เวลาที่เป็นงานระดับประเทศนะครับเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์นะครับที่บางเขนโครงการที่ต้องสามล้านนะครับทำพัฒนาเขาเรียกว่าเป็น National Single Window ทีนี้พวกคุณไปฟังที่ไหนเป็น SW ข้างนอกมหาวิทยาลัยขอให้ภูมิใจว่าเป็นผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขาทำนี่ผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดก็คือเดิมทีมันมีกระดาษหมดเลยแล้วผ่านกลุ่มคนเยอะแยะไปหมดเลยกรมศูนย์รวมการค้าสภาหอการค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะใช้เวลานานมากประมาณ20วันนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับนะเตรียมเอกสาร3ชุด125รายการกรอกข้อมูล3ครั้งเดินทาง3ครั้งรอบนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ซ้ำซ้อนมากจะเห็นลูกศรพวกนี้ซ้ำซ้อนมากนะครับก็พัฒนาเป็นใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับก็ลดลงมาอย่างตัวอย่างเขายกตัวอย่างเขาทำกับการส่งข้าวออกนอกเนี่ยจาก20วันลดลงเหลือ14วันนะครับก็ลดไปเยอะนะครับตรงนี้ทีนี้ที่มันยังลดลงมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละกลุ่มนะแต่ละกลุ่มนะครับมันจะมีกลุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาดถามนี้ไปแบบเร็วนะนะครับนี่ก็ทำเป็นระบบเป็นวันซ้อมหมดไปที่เดียวผ่านระบบ National Single Window แล้วผ่านได้หมดนะครับผ่านได้หมดเลยไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไปที่เดียวเลยนะครับทีนี้เขาก็การแนวทางการพัฒนาเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าไซเคิลที่1หรือรอบที่1เดี๋ยวเขาพัฒนานะครับเป็นที่กรมศุลกากรโดยไม่ใช้กระดาษเลยนะครับนะไม่ใช้กระดาษเลยนะครับรอบที่2ก็พัฒนาหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตต่างๆนะครับเยอะแยะที่จะเป็นสินค้าเกษตรเราเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรด้วยนะพวกมกช.พวกตรวจสารเคมีตกค้างพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะรอบที่3ก็เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอื่นๆนะครับเช่นพวกการท่าอากาศยานการท่าเรือสายการบินบริษัทประกันภัยธนาคารสายเรือคือพวกนี้ไงครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่กลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม2นี่ก็กฎระเบียบเหมือนกันแล้วก็จะมีกฎหมายมีระเบียบรองรับของแต่ละหน่วยก้าวไกลไม่ได้ตอนนี้กำลังพัฒนานะครับกำลังพัฒนาอยู่ให้มันเป็นออกเป็นระเบียบเดียวนะครับไม่มีเวลาเล่า AEC ด้วยนะครับเพราะว่ารองรับ AEC ต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนไม่งั้นเราเสียเปรียบนะครับกลุ่มสุดท้ายคือเชื่อมกับทั่วโลกนะครับนะกลุ่มสุดท้ายนะรอบที่4เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศนะครับกำลังทำอยู่นะอันนี้ตัวนี้เสร็จแล้วตัวภายในประเทศเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ทำงานได้บางส่วนนะทำงานได้บางส่วนนะครับทีนี้อันนี้เป็นติดตั้งที่ท่าเรือนะครับเป็นระบบตรวจสอบอัตโนมัติปัจจุบันรถคอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติหมดตัววิ่งผ่านปั๊บอันนี้เป็นรูปกราฟิกถ้าเป็นรูปจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะรูปจริงจะเป็นอย่างนี้ผ่านเข้าไปปั๊บจะเช็คหมดพวกนี้อยู่นี้นะครับที่ท่าเรือปัจจุบันท่าเรือคลองเตยนะครับที่สำคัญอย่างนี้ข้อเป็นข้อบังคับจากอเมริกานะครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการร้านเข้าอเมริกาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ร้อนจะเสียเลยต้องตรวจสอบหมดทีนี้ทีมทางยุโรปเขาก็ไม่พอใจบอกเรื่องไปมันใหญ่เขาจะบังคับเขาได้ไงเขาบอกเขาไม่บังคับหรอกแต่ไม่รู้ละถ้าเข้าประเทศเขาเขาตรวจ 100% เพราะนั้นแทนที่ไปตรวจในอเมริกาค่าใช้จ่ายเยอะเขาต้องตรวจต้นทางซะก่อนนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยอเมริกาเขามาลงทุนให้เยอะนะครับอุปกรณ์ตรวจสอบพวกนี้นะครับนะเขาตรวจต้นทางจะถูกกว่านะทีนี้งานในระดับประเทศเรามีอะไรบ้างนะงานระดับประเทศเมื่อกี้เป็นงานเล็กในระดับท้องถิ่นนะครับนี่ครับเราร่วมกับวช.วช.นี่ก็คือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสกว.นี่ก็คือสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยปัจจุบันได้จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซลูชันแห่งชาติฉบับที่1เสร็จไปแล้วนะครับฉบับที่2ก็เสร็จแล้วกำลังใช้อยู่นะประกาศให้ทุนวิจัยโลจิสติกส์ทั่วประเทศนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยผมเนี่ยผ่านทางผมเนี่ยเป็นคนดูแลงานวิจัยโลจิสติกส์เกษตรของทั้งประเทศนะครับเข้ามาเยอะปี1,000ล้านนะครับนะที่เราอนุมัติคุณไปนะนะครับทีนี้ก็การกรองอันนี้เมื่อกี้เป็นวช.กับสกว.นะครับ
ปากกันกรองเนี่ยนะครับอันนี้เฉพาะโลจิสติกส์เกษตรเนี่ยปี55นี่อนุมัติทุนไปแล้ว150ล้านนะครับปี56ในกำลังพิจารณานะครับอีกประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็ในกระทรวงเกษตรเราก็เข้าไปเป็นคณะทำงานโลจิสติกส์ของกระทรวงเกษตรซึ่งอยู่ภายใต้บอร์ดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานอันนี้เราเป็นคณะอนุกรรมการโลจิสติกส์เกษตรนะครับเราเข้าไปคุมเราที่หมายถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปคุมระดับนโยบายโลจิสติกส์เกษตรของประเทศด้วยนะครับนะแล้วก็ไปทำกับกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อขยายงานเมื่อกี้เนี่ยที่เป็น National Single Window เนี่ยทำเป็นทางด้านทรานสปอร์ตมาโดยตรงนะครับแล้วก็ไปร่วมงานก็มีจากธนาคารด้วยรับทำงานให้กับ SCB Bank พัฒนาผู้ประกอบการขนส่งนะครับนะด้วยนะครับเพื่อออกไปนะไม่ใช่โลจิสติกส์เกษตรอย่างเดียวนะครับก็ไปเยอะทีนี้จะจบแล้วนะครับกลับมานิดนึงที่พูดมาเป็นภาพรวมทีนี้พอเรารู้ว่ามันมีปัญหานะครับเช่นต้นทุนโลจิสติกส์สูงต้นทุนโลจิสติกส์สูงเนี่ยทำยังไงจะลดต้นทุนก็ต้องใช้ความรู้นะครับถ้าความรู้ทางวิศวกรรมเนี่ยเราจะต้องใช้องค์ความรู้4หมวดมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1ทางด้านการขนส่งซึ่งเราจะต้องเรียนอะไรบ้างต้องรู้อะไรนะครับการออกแบบระบบขนส่งการออกแบบระบบสินค้าคงคลังและ EC ก็คือตัวศูนย์กระจายสินค้านะครับจะต้องรู้ระบบขนถ่ายวัสดุนะครับนี่คือหมวดที่1ต้องรู้นะครับหมวดที่2ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการจัดการทางวิศวกรรมเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องรู้พื้นฐานสถิติทางวิศวกรรมการวางแผนการควบคุมการผลิตการวิจัยการปฏิบัติงานนะครับทำยังไงจะลดต้นทุนใช้เวลาให้เหมาะสมใช้สถานที่ให้เหมาะสมระบบบรรจุภัณฑ์นะระบบจัดซื้อและพัสดุของกรรมนะครับต้องเรียนพวกนี้นะครับหมวดที่3เราต้องรู้เกี่ยวกับการตลาดหรือลูกค้านะครับเราต้องรู้การจัดการตลาดต้องรู้ความสัมพันธ์กับลูกค้านะต้องรู้ตรงนี้นะครับหมวดที่ซัพพอร์ตแต่สำคัญเราต้องเรียนกฎหมายการค้าต้องรู้กฎหมายทางการค้าวิธีการทางศุลกากรกฎหมายขนส่งและระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิดนะครับตั้งแต่ระบบใหญ่เลยระบบ ERP ที่เป็นระบบบริหารองค์กรขนาดใหญ่ต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆจะคุ้มนะใหญ่ๆที่ใหญ่ขนาดไหนก็แม่งแสนยังไม่เหมาะจะใช้ตัวนี้เลยถ้าเราพูดจริงๆตัวนี้ใหญ่มากนะครับนะถ้าเป็นแองโกลไทยน่าจะใช้ตัวนี้ไม่รู้มีอย่างผมก็ไม่ทราบนะตรงนี้นะครับหรือเป็นเราต้องเรียนรู้ระบบบาร์โค้ดระบบ RFID ต้องเรียนรู้อีกคอมเมอร์สตรงนี้ต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เรียนรู้ได้นี่ครับวิศวกรรมแสนเมื่อกี้บอกว่าสนับสนุนการเรียนการสอนเปิดไปแล้วครับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการขีดโลจิสติกส์นะครับเปิดรับที่สิทธิ์รุ่นแรกต้องเรียนผ่านไป1เทอมตอนนี้เข้าเทอม2นะครับรับแค่60ปีนั่นเองเอ้ย60คนนั่นเองนะครับนะรับแค่60คนนะน้องวิศวกรเกษตรจะเสียใจนะกำลังจะเปิดปริญญาโทอยู่นะครับนะครูสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหลายก็มีแค่นี้ครับนะพอดีเลยนะครึ่งชั่วโมงเผื่อใครจะถามตอบมีรายละเอียดอย่างอื่นอยู่นะครับแต่กลัวจะเกินเวลานะก็เลยเอาแค่นี้ก่อนครับมีใครจะสงสัยจะสอบถามอะไรไหมครับใครพูดต่อครับมีคำถามอะไรไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงสินค้าเกษตรเท่าไหร่เลยนะเพราะว่านำภาพรวมโลจิสติกส์ทั้งฟังแล้วก็อยากจะให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโลจิสติกส์ในงานอีกตัวโลจิสติกส์เกษตรเตรียมวิสัยหรือมีคำถามเช่นดูที่ว่าโลจิสติกส์ผักผลไม้ข้าวยางพาราหมูไก่นะครับหรือการส่งผลไม้ไป EUAEC คืออะไรนะครับจะเส้นทางสาย R3 R9 R12 มีความสำคัญอย่างไรอะไรอย่างนี้มันจะเป็นรายละเอียดเยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้พูดแต่ถ้าใครสงสัยก็สนใจนะครับก็สอบถามน้องรอบได้ครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับต่อไปนี้จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปนะครับก็เวลาเรานั่งรถเห็นรถบรรทุกวิ่งคู่ๆเวลาเราเนี่ยถ้าเป็นรถบริษัทขนส่งก็จะมีคำว่าโลจิสติกส์ตลอดนะครับก็
อย่างหรืออย่างเส้นทางนะครับเนี่ยทางกำแพงแสนเนี่ยนะครับที่จะวิ่งไปเมืองกาเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือจะไปท่าเรือถวายครับต่อไปกำแพงแสนจะดำเนินต่อนะครับก็นะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะคือแสดงถึงแนวคิดแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ท่านอาจารย์สมยศได้กรุณาบรรยายนะครับทีนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพพจน์มากขึ้นนะครับเรามีกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยนะของท่านอาจารย์ดร.ประเทืองนะครับที่ทำร่วมกับคุณวัชรชาญนะเปลี่ยนยาโทสมัยนั้นตอนนี้เปลี่ยนเบียเอกแล้วนะครับคุณวัชรชาญได้ไปศึกษานะครับการใช้รถแท็กเตอร์พ่วงเทรลเลอร์นะเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุกขนส่งอ้อยการเข้าโรงงานนะครับก็ไปกินนอนอยู่แถวนะกำแพงเพชรหรือไงหรือลพบุรีในภาคหนึ่งนะใช้ไปแล้วไม่ค่อยยอมกลับนะครับไม่รู้เป็นสาวแถวนั้นหรือเปล่านะครับจะดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็ไม่รู้ว่ากินอ้อยทั้งหมดหรือเปล่านะครับก็เพื่อให้เสียเวลาเจอคุณวัชรชาญเลยนะจะมาเล่าให้ฟังว่าไปพบอะไรมานะแล้วศึกษาได้ผลว่าไงนะครับแล้วลองดูว่าเราจะได้แนวคิดอะไรบ้างนะครับคือเรื่องท็อปิกนี้มาเพราะพวกเราส่วนใหญ่จะอยู่ในวงการอ้อยกันเยอะด้วยนะครับครับเชิญมาลุกขึ้นไม่เชิญอาจารย์เลยครับก็ผมอาจารย์ประเทืองนะครับก็เป็นอาจารย์ของที่ภาควิชาวิการเกษตรนะครับวันนี้ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับกับทุกท่านเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับที่ภาควิชาวิการเกษตรนะครับได้ดำเนินการอยู่จริงแล้วว่าทำหลายเรื่องนะครับโลจิสติกเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับภาควิชาเรานะครับก็เราก็ทำตั้งแต่เรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเกษตรกรหรือว่าเจ้าของโรงงานอะไรต่างๆนะครับที่สนใจนะครับที่มีโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับอยากจะมาปรึกษากับทางภาควิชาเราก็ยินดีนะครับภาควิชาเราก็จะอยู่ที่ตึกเก่าไปนี่นะครับตึก3นะครับเขาเรียกว่าตึกภาควิชาวิการเกษตรนะครับถ้ามาติดต่อมาที่คณะนะครับแล้วก็สอบถามว่าภาควิชาอยู่ที่ไหนนะครับก็ทุกวันนี้ทางภาควิชาก็รับนะครับปรึกษาทางเกี่ยวกับคือในกลุ่มเกษตรนะครับเกี่ยวกับการแปรรูปนะครับก็มีหลายบริษัทที่มาติดต่อนะครับแม้แต่เกษตรกรเองนะครับเกษตรกรที่มีปัญหาก็มาติดต่อกับทางภาควิชาเหมือนกันนะครับงานวิจัยที่ทางภาควิชาเราดำเนินการเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะนะครับหนึ่งก็คือโจทย์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยคิดขึ้นมาเองนะครับวันนี้ก็จะทำตามกิเลสนะของผู้วิจัยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานวิจัยที่มีโจทย์มาจากเกษตรกรอันนี้คือทำตามนะความต้องการนะครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นแตกต่างกันไปนะครับลักษณะการทำวิจัยก็แตกต่างกันนะครับเพราะงั้นที่เราได้มาพูดคุยวันนี้นะครับอันนี้จริงๆจุดเริ่มต้นของการวิจัยครั้งนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นกิเลสของนักวิจัยด้วยนะครับอยากจะรู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เราไปพบไปเห็นมาเนี่ยนะครับที่เขาใช้รถแท็กเตอร์นั้นลากเทเลอร์แล้วก็ส่งอ้อยเนี่ยนะครับจริงๆเมื่อเทียบกับรถบรรทุกเนี่ยนะอันไหนมันจะประหยัดกว่ากันนะหรือว่าลักษณะที่เขาทำเนี่ยเขาดำเนินการกันอย่างไรนะแล้วที่มาพูดคุยวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะความรู้หรือว่าสิ่งที่เราสำรวจมาเนี่ยนะถ้าได้มาแลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ในวงการนะครับหรือว่าได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจะมีอะไรจะได้แชร์กันได้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับก็งานวิจัยเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำทีสิทธ์นะครับของคุณวัชรชาญนะครับก็จบไปแล้วเป็นทีสิทธ์ปริญญาโทจริงๆเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการดูศักยภาพว่ารถแท็กเตอร์นะขนส่งเนี่ยนะเอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลเนี่ยทีนี้สถานที่ที่เขาศึกษาเนี่ยจะอยู่ที่ลพบุรีกับสระบุรี
นะสองโรงงานใหญ่ทำไมเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็ฟังเรื่องราวจากเจ้าตัวเองนะครับแล้วก็อีกเนื่องจากหัวข้อเนี่ยหัวข้อการวิจัยเนี่ยจะเห็นว่ามันคือการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอ้อยนะครับนอกจากมุมมองของเกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของเกษตรกรหรือเจ้าของรถเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันประหยัดแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองภาพรวมนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามองจากโรงงานน้ำตาลเนี่ยถ้าจะประหยัดเรื่องการขนส่งเนี่ยนะมันควรจะใช้บริเวณนี้ควรจะใช้รถบรรทุกบริเวณนี้ควรจะใช้รถแท็กเตอร์ในการขนส่งมานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สมยศกล่าวไว้นะครับเราทำเรื่องการหาค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้วยนะครับว่าเอ๊ะสถานที่ 4-5 บริเวณเนี่ยเราควรจะใช้รถ10ล้อบรรทุกกี่คันนะใช้รถเตอร์ลากกี่คันถ้าเรามีปริมาณอ้อยเท่านี้นะครับอันนั้นก็จะอยู่ช่วงท้ายด้วยนะครับก็ช่วงแรกก็กลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดนำแล้วก็จะให้ดูรายละเอียดนะครับถ้าสงสัยประเด็นไหนก็สอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาก็เก็บมาอย่างค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำมันนะครับเรื่องของระยะทางนะครับเรื่องของรถที่ใช้แม้แต่มีสถานที่ทำรถพ่วงด้วยอะไรต่างเนี่ยนะครับหลายที่นะครับก็ยังไงจะฟังเรื่องราวจากคุณประชาชนนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็กลุ่มโรงงานนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษาครับหัวข้อก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอ้อยนะครับจากการที่ได้คุยกับทางเสียงแมงแสนนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าแถวลพบุรีสระบุรีเนี่ยมีการใช้แท็กเตอร์ที่นอกจากจะมาเกี่ยวกับการเพาะปลูกการเตรียมดินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขายังเอาแท็กเตอร์เนี่ยมาใช้ในการลากเพื่อขนส่งไปยังโรงงานน้ำตาลด้วยนะครับมันก็เลยเข้าสอดคล้องกับพอดีว่าที่ทำทีสินะครับเกี่ยวกับทางความศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์พอดีนะครับก็เลยเป็นเห็นทางเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์เกษตรก็คือเราจะทำการเพิ่มประสิทธิภาพของแท็กเตอร์นอกยกเว้นคือแท็กเตอร์ทำงานเนี่ยใน1ปีเขาประมาณ4เดือนก็คือเตรียมดินในการเพาะปลูกใช่ไหมครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ระยะเวลาประมาณ4เดือนใน1ปีแต่เวลาที่เหลือเนี่ยเราใช้ทำอะไรยกเว้นแต่เกษตรกรรายอื่นอาจจะมีไปทำเกษตรกรรายอื่นทำผลิตผลอย่างอื่นแต่ถ้าบางเจ้าก็แค่ปลูกอ้อยนะครับ1ปีก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็มาเสียเงินทุนในการจัดหารถบรรทุกสิบล้อเสียค่าจ้างในการจ้างมาขนส่งเป็นหน่วยบาทต่อตันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เกษตรกรทุกท่านที่ทำการผลิตอ้อยปลูกอ้อยนะครับก็จะมีแท็กเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นแถวบริเวณแถวลพบุรีเนี่ยเขาเลยนำแท็กเตอร์ตัวเนี้ยมาใช้ในการขนส่งโดยทำการผลิตเทรลเลอร์เทรลเลอร์เนี่ยที่เราเห็นปกตินะครับก็คือเล็กๆใช่ไหมครับขนส่งเป็นแบบขนาดเล็กแต่ที่นั่นเขาเล่นขนาดใหญ่สามารถบรรทุกได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะอธิบายจริงนะครับอันนี้ผมเกริ่นโดยรวมก่อนนะครับกล่าวโดยรวมอันนี้ก็คือผลผลิตก้อยและน้ำตาลทรายนะอันนี้คือในปี2553และ2554ครับได้เห็นว่าประเทศไทยนะครับสามารถมีอ้อยสดนะครับปลูกอ้อยนะครับได้อ้อยนะครับรวม95,000 ตันนะครับ9ล้าน5แสนได้95ล้านนะครับ95ล้านตันนะครับก็ถ้าผลิตน้ำตาลทรายครับได้9ล้านตันนะครับ9ล้านแสนตันนะครับก็คิดเป็นกิโลกรัมต่อตันนะครับก็อยู่ที่101ตันนะครับกิโลกรัมต่อตันอ้อยนะครับก็คือใน1ตันก็ผลิตได้101นี่คือจากสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับคราวนี้จุดที่ผมสนใจก็คือการไปศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีนะครับผมก็ต้องไปดูก่อนว่าในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีเนี่ยเขามีปริมาณอ้อยเท่าไหร่อันนี้ก็คือตารางพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับของลพบุรีและสระบุรีนะครับ
ปริมาณอ้อยทั้งหมดรวมกันนี้ก็ประมาณ6ล้านตันนะครับ6ล้านตันนะครับทั้งหมดก็สามารถผลิตปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับก็จะได้ผลผลิตก็คือได้นะครับได้ปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบอยู่ที่เกือบ 66ล้านตันนะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับอยู่ที่ 8.3% นะครับของประเทศไทยนะครับคือปริมาณอ้อยทั้งหมดโดยผมได้ทำการศึกษาอันดับแรกต้องเน้นที่โรงงานก่อนว่าแถวนั้นมีโรงงานอะไรบ้างก็พบว่าแถวลูกดีสระบุรีมีโรงงานที่เห็นใช้แท็กเตอร์มากที่สุดคือ2โรงงานคือโรงงานแรกคือโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายน้ำตาลเกลือนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดอำเภอท่าหลวงครับจังหวัดลพบุรีนะครับส่วนโรงงานที่2คือน้ำตาลสระบุรีนะครับตั้งอยู่อำเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้คือแผนที่จังหวัดนะครับลพบุรีนะครับจะเห็นว่าจุดสีแดงที่เห็นนี่คือที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลทรายน้ำตาลโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลเทียนนะครับโดยที่ผมศึกษาเนี่ยผมจะศึกษาอยู่3อำเภอในบริเวณนั้นนะครับก็คืออำเภอที่1คืออำเภอท่าหลวงนะครับก็คืออยู่ในระยะไม่เกิน40โลนะครับจากโรงงานอันดับที่2ก็คืออำเภอชัยบาดาล นะครับตั้งห่างจากถ้าในเขตอำเภอจริงก็คือห่างจากโรงงานประมาณ10กิโลเพราะว่าเขตพื้นที่นะครับเขายาวต่อตรงนี้นะครับที่เห็นไปวงตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางก็คืออำเภอเขาอยู่ที่ตรงนั้นนะครับจุดที่3ก็คืออำเภอลำสนธินะครับห่างจากโรงงานน้ำตาลประมาณ40โลนะครับส่วนในโรงงานที่2นะครับคือโรงงานน้ำตาลสระบุรีนะครับพื้นที่ก็คือมีที่สนใจก็คืออำเภอพัฒนานิคมแล้วก็อำเภอวังม่วงเองนะครับแต่ทั้งสองโรงงานเนี่ยก็จะมีการส่งน้ำตาลมีการส่งอ้อยจากอำเภอเช่นที่โรงงานอุตสาหกรรมเทียนนะครับก็มีการส่งอ้อยจากอำเภอพัฒนานิคมไปยังโรงงานวังม่วงก็ส่งไปครับเขาก็แบ่งเขตพื้นที่กันแล้วคราวนี้พูดถึงการใช้ในการขนส่งรถในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานนะครับมีการใช้การขนส่งคือหลักๆคือ3ประเภทก็คือรถบรรทุก10ล้อรถบรรทุก10ล้อพ่วงอันนี้เราเห็นกันปกติแต่ในที่ลพบุรีและสระบุรีก็จะมีการใช้แทรกเตอร์มาลากเทลเลอร์นะครับตามภาพนี้ไอ้ตัวแทรกเตอร์ลากเทลเลอร์เนี่ยเขาใช้อะไรบ้างก็มี1แทรกเตอร์เราก็เกษตรกรส่วนมากก็เห็นกันอยู่แล้วน้องๆก็เรียนกันมาแล้วแทรกเตอร์รู้จักกันหมดแต่คราวนี้เขามีการสร้างตัวพ่วงหรือตัวเทลเลอร์นะครับขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งอ้อยไอ้ตัวเทลเลอร์เนี่ยถามว่ามันใช้ได้กี่ตันเดี๋ยวจะอธิบายดีว่าใช้ได้กี่ตันที่เห็นนะครับแล้วเขาก็นำมาพ่วงเพื่อใช้ในการขนส่งไปยังโรงงานนะครับตัวเทลเลอร์เนี่ยมีผลิตอันนี้จากโรงงานในภูมิเขียวใช่ไหมโรงภูเขียวมีภูเวียงมีการใช้เทลเลอร์นะครับมีนะครับนะครับตัวเทลเลอร์นะครับก็ผลิตนะครับก็ทำมาจากชิ้นส่วนก็คือจากรถสิบล้อเนี่ยนะครับคัสซีเราก็เอามาแล้วก็ทำตัวกระบะขึ้นมานะครับไอ้ตัวนี้ใช้ขนส่งนะครับส่วนมากที่ถ้าตัวนี้นะครับใช้ประมาณ30ตันนะครับเขานะครับขนส่งสูงขึ้นมานี่ก็คือที่ผลิตนะครับที่อันนี้ชื่ออู่ของมิสเซอร์วิทนะครับชื่อของเจ้าของอู่เขาอันนี้ก็คือตัวแท็กเตอร์ที่มาลากนะครับก็เนี่ยเมื่อติดตั้งก็ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือรถเปล่าเราจะให้ดูภาพไปก่อนอันนี้เมื่อมันบรรทุกอ้อยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นี่คันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คันนี้ว่าคันนี้นี้บรรทุกมานี่32ตันที่เข้าโรงงานนะครับบางทีก็ดูบางคันก็จะสูงกว่าแต่น้ำหนักไม่ถึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักอ้อยนะครับของแต่ละด้านไอ้คันนี้คือที่เข้าไปนี่ผมไปถามเขาก็ได้32ตันนะครับรถบรรทุกปกติมีประมาณกี่ตัน25ขึ้นใช่ไหมครับ
ี้ก็ทำนองเดียวกันครับวิธีการเก็บข้อมูลของผมนะครับก็คือผมอันดับแรกผมไปสอบถามกับทางเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยในเขตจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่โรงงานแล้วผมก็ทำสร้างแบบสอบถามครับมาสอบถามข้อมูลว่าใช้ยังไงนะครับโดยการสอบถามจากการสัมภาษณ์แล้วก็สอบกับการทดสอบจริงนะครับและผลที่ได้มานะครับอันนี้คือจำนวนแบบสอบถามที่ผมไปสัมภาษณ์มานะครับก็คือเป็นจำนวนคันนะครับก็ต้องก็แท็กเตอร์นะครับคือ10รวมแล้ว73คันนะครับรถบรรทุก10ล้อ50แล้วก็รถบรรทุก10ล้อพ่วง56คันนะครับผลที่ได้ออกมานะครับนี่คือค่าเฉลี่ยของระยะทางในการขนส่งนะครับรถเอาเป็นภาพรวมนะครับก็แท็กเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ25กิโลนะครับโดยใน25กิโล25กิโลนี่คือทางลาดยางก็คือแล้วก็มีทางลูกรังอยู่3กิโลก็คือเวลาเราใช้งานก็คือลงในไร่นะครับในไร่ก็เป็นทางลูกรังรวมกันแล้วก็ระยะทางเฉลี่ยก็คืออยู่ที่27กิโลอันนี้ที่ข้อมูลเฉลี่ยนะครับรถบรรทุก10ล้ออยู่ที่42กิโลนะครับส่วนรถบรรทุกพ่วงอยู่ที่59กิโลนะครับและนี่คือค่าน้ำหนักเฉลี่ยนะครับของรถบรรทุกกับของรถบรรทุกนะครับทุกประเภทจะเห็นได้ว่ารถแท็กเตอร์เฉลี่ยแล้วสูงกว่ารถบรรทุก10ล้ออยู่ประมาณ1ตันนะครับจากข้อมูลที่ได้เก็บมาสูงสุดของรถแท็กเตอร์ที่เขาขนส่งที่ผมไปสอบถามมานะครับอยู่ที่40ตัน1คันเขาขนมา40ตันก็เยอะมากแต่ก็เมื่อเก็บข้อมูลมาแล้วก็ทำการดูค่าเวลาที่ใช้ในการขนส่งนะครับไปกลับของรถแท็กเตอร์กับรถบรรทุก10ล้อจะเห็นว่าแท็กเตอร์มีเวลาในการขนส่งนานกว่ารถบรรทุก10ล้อนั่นคือข้อเสียของมันข้อเสียตรงนี้เรายังมีข้อได้เปรียบอะไรของเราดูทีนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดเป็น2เท่าของรถ10ล้อนะครับอันนี้คือแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรส่วนมากเขาต้องการรู้ก็คือผู้ขับขี่เขาอยากรู้ว่าไอ้แท็กเตอร์กับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยมันมีอันไหนมันสิ้นเปลืองกว่ากันอันไหนมันมีต้นพูดง่ายคือค่าใช้จ่ายถูกกว่ากันนะครับอันนี้คือจากการเก็บอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างต่อระยะทางนะครับของแต่ละรถแต่ละประเภทนะครับจะเห็นว่ารถแท็กเตอร์ลากเทรลเลอร์จะมีเส้นลากเนี่ยนะครับจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้อยกว่ารถบรรทุก10ล้อนะครับโดยที่น้อยกว่าประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าอันนี้ก็คือห่างกันประมาณคือ2ลิตรต่อกิโลต่อก็ประมาณ2ครับ0.02ถ้าเทียบเป็นกิโลก็2ลิตรต่อ100กิโลมองไหมครับคือถ้าจากเส้นนี้การจากกราฟเนี่ยก็คือรถแท็กเตอร์จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่น้อยกว่ารถบรรทุก10ล้อครับส่วนนี้คือรถบรรทุก10ล้อพ่วงก็เสียมากกว่าครับไม่แพงครับแต่ว่าเมื่อมาคิดถึงน้ำหนักด้วยอย่างนี้ครับถ้าเราดูตามนี้นะครับไอ้ตั้งเนี่ยด้านตั้งเนี่ยคือจำนวนลิตรต่อกิโลเมตรนะครับด้านตั้งเนี่ยนะครับเป็นลิตรต่อกิโลเมตรด้านนอนเนี่ยเขาแบ่งเป็นช่วงระยะทางการขนส่งแบ่งเป็น10ช่วงนะครับเลขหนึ่งนี่หมายถึงว่าช่วงตั้งแต่0ถึง20เพราะเราไม่สามารถที่จะไปจับเสีย0 1 2 3 4อะไรได้ไม่ได้นะครับเราก็เลยจับเป็นช่วงนะครับจับเป็น0ถึง20นะครับนี่ลองสังเกตด้านบนนะครับไอ้วงกลมเนี่ยนะครับวงกลมเนี่ยเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับสี่เหลี่ยมเป็นรถแท็กเตอร์ลากเทรลเลอร์เห็นครับไอ้ตัวนี้เรายังไม่ต้องสนใจกันนะครับเพราะนี่มันรถบรรทุกติดล้อพ่วงยังไงมันก็น่าจะแตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูนะครับตัวนี้เลขหนึ่งดูตรงนี้เลขหนึ่งพอดีนะครับแสดงว่า1ลิตรต่อกิโลเมตรสมมติว่าเราวิ่งอยู่ในช่วงนี้เราตีค่าสูงสุดเลยในระยะทาง20กิโลถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดเราวิ่ง20กิโลตัวนี้ก็ต้องเสียเท่าไหร่ครับ
20ลิตรถูกไหมครับถ้าเราวิ่ง20กิโลอันนี้ก็เสีย20ลิตรเนี่ยมาดูตัวนี้นะครับตีว่าเกิน 0.9 ไปหน่อยนึง 0.92 แล้วกัน 0.92 ลิตรต่อกิโลถ้า20เป็นเท่าไหร่ครับ10ประมาณ19ลิตรอันนี้ก็จะต่างกันประมาณ1ลิตรถูกไหมครับต่างกันประมาณ1ลิตรในระยะทาง20กิโลต่างกันประมาณ1ลิตรถูกไหมครับอันนี้คือความแตกต่างส่วนแต่กี่บาทเราก็ไปคูณค่าน้ำมันดูนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเฉพาะเอค่าน้ำมันเชื้อเพลินนะครับเดี๋ยวค่าอื่นเดี๋ยวเขาจะไอ้นั่นดูให้อีกตอนลงทุนต่างๆจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารถแท็กเตอร์เรามีอยู่แล้วเราซื้อแต่รถพ่วงนะส่วนรถติดล้อเราต้องซื้อแต่กรณีที่คนไม่มีนะครับนะครับนานๆทีได้บรรยายครับในที่ถ้าเทียบความสัมพันธ์นะครับระหว่างอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทางแล้วและคราวนี้มาต่อน้ำหนักบรรทุกด้วยเมื่อกี้ที่พูดมาคือรถพ่วงรอไว้ก่อนนะครับเรามาดูที่2ตัวนี้เป็นหลักก่อนจะเห็นว่ารถแท็กเตอร์นะครับเส้นแนวโน้มก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีเมื่อที่ต่อน้ำหนักเพราะว่ารถแท็กเตอร์บรรทุกได้มากกว่ารถสิบล้อนะครับแต่ถ้ามองด้วยรถพ่วงด้วยนะครับรถพ่วงมันบรรทุกได้เยอะกว่าอยู่แล้วคือ40ตันขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าก็หน้าหลังก็อย่างละ25นะครับแต่เราถ้าเรายังมาเปรียบเทียบจริงเราสื่อสารแค่2อย่างพอที่ดูตอนนี้ดูแค่2อย่างก็คือจะเห็นชัดก็คือเนี่ยเมื่อวันที่ตอนนั้นอีกทีนึงก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือทำให้เราเห็นว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยใช้น้ำมันน้อยกว่ารถ10ล้อนะครับอันนี้มาที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครับโดยการขนส่งชาวไร่อ้อยนะครับก็เมื่อคิดค่าขนส่งครับก็คือแท็กเตอร์ครับจะใช้ประมาณ 1.75 บาทนะครับต่อตันต่อกิโลกรัมนะครับไปต่อตันต่อกิโลเมตรนะครับส่วนรถบรรทุก10ล้อจะใช้ 1.79บาทต่อตันต่อกิโลเมตรนะครับก็ถ้าเรามาลองคิดดูว่าระยะทาง20กิโลนะครับบรรทุก20ตันง่ายๆเลยครับก็แท็กเตอร์ก็จะใช้ประมาณ400ฟักคูณก็ได้ประมาณ300กว่าบาท350นะครับแต่รถบรรทุก10ล้อจะใช้ประมาณ370บาทนะครับก็ห่างกัน20ครับอ๋อครับผมส่วนด้านบนนะครับคือค่าใช้จ่ายคงที่ก็คือในการเก็บมาจะมีค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายแปรผันนะครับผันแปรนะครับค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยก็เช่นค่าบำรุงรักษารถแท็กเตอร์กับรถบรรทุก10ล้อก็แน่นอนอยู่แล้วว่าแท็กเตอร์ถูกกว่าเพราะว่ามันคนมาเยอะครับอันนี้เราผมไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่ามันราคาครับมีค่าเสียภาษีรถ10ล้อต้องเสียภาษีแท็กเตอร์ครับผู้ที่ใช้แท็กเตอร์อยู่ก็คงจะรู้ส่วนมากก็ไม่ได้เสียภาษีใช่ไหมครับประหยัดตรงนี้ครับนี่ประหยัดไหมครับประหยัดมากแล้วแต่ตามจริงเขาต้องมีเสียภาษีใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องมีเสียภาษีผมประมาณตัวแท็กเตอร์ไม่ต้องเสียครับใช่ครับตัวแท็กเตอร์นี้ปากก้าก็ไม่ยอมเสียกันแต่ถ้าเสียกี่บาทครับ50บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดครับแต่ตัวของรถ10ล้อ 3,900 3,600 3,900 ใช่ไหมใช่ครับก็ต่างกันแล้วรวมครับราคาซื้อรถก็รถ10ล้อก็คันเท่าไหร่ครับเป็นล้านหลายล้านครับรถแท็กเตอร์ก็ประมาณล้านรถต้นถ้าดีหน่อยแต่นี้ที่ข้อมูลที่ไปเก็บนี้คือเป็นรถประเภท6600 7610ตอนนี้เขานิยมใช้พวกนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่บอกที่เราก็รู้อยู่ครับส่วนอันนี้คือค่าใช้จ่ายผันแปรก็จะมีค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันเฉลี่ยที่ผมใช้การเฉลี่ยนะครับก็หน่วยเป็นบาทต่อตันนะครับก็33บาทต่อตันค่าจ้างคนขับปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเมื่อปี53ที่ผมสอบถามเมื่อคืนมารู้สึกถ้าคิดเป็นต่อคนจะคิดเป็นเฉลี่ยใช่ไหมครับก็เห็นเขาบอกว่าคิด200บาทต่อตันใ
คราวนี้200บาทต่อตันใช่ไหมครับต่อเที่ยวนะครับต่อเที่ยวตันละ15บาท20บาทอันนี้หมายถึงค่าค่าจ้างเหมานะครับจ้างมันพุ่งเขาคิดเป็นตันตันละ200ใช่ไหมครับตันละ15อ๋อเป็นนี่เหมือนเดิมเหมือนนี้ใช่ไหมครับพอดีผู้สื่อลองถามที่เพื่อนที่เขาทำอยู่โครงการนะครับตันละ200ก็เป็นเอาไปถึงเอาเที่ยวหนึ่งนะครับเที่ยวหนึ่งกระจายมา20ตันก็ทำมา4แล้วก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือต่อน้ำหนักนะพ่อยอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายน้ำหนักก็คือแค่บาทต่อตันนะครับแต่อันนี้คือเมื่อมาหารต่อกิโลอันนี้คือเฉลี่ยนะอันนี้จะบอกไปก่อนที่เฉลี่ยแต่ถ้าจะเจาะเป็นระยะทางเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีนึงนะครับเดี๋ยวคุณยิ้มมีข้อสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวตอนนี้ครับเกี่ยวกับราคาใครสงสัยอะไรไหมคืออันนี้เป็นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยในวงเล็บนี้เป็นค่าทางสถิติเหมือนกันค่าเปลี่ยนเป็นค่าเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับคืออันนี้เราไม่ได้ตามตรงทางนี้ก็แล้วกันเราเห็นภาพแค่เอาตัวเลขก่อนดีกว่าอันนี้ผมจะมาทำมาใช้ซอฟต์แวร์นะครับซีเพ็กนะครับก็คืออันนี้เป็นทางเกี่ยวกับสาขาแล้วเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางวิศวะแล้วครับก็คือเพื่อมาดูว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยไอ้แท็กเตอร์กับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยมันต่างกันจริงไหมโดยวัตถุประสงค์ก็คือหาค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดอันนี้คือผมจำลองการผลิตอ้อยเลยนะครับว่าถ้าใช้รถแท็กเตอร์กับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยอันไหนจะเหมาะสมกว่ากันนี่ก็ตัวโปรแกรมนี้ไม่ต้องสนใจนะผมให้ดูคร่าวๆเลยก่อนอันนี้คือข้อมูลที่ผมเก็บมานะครับโดยทำการแบ่งอันนี้คือเอาข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมตาลเกียร์นะครับโดยที่ทางอุตสาหกรรมตาลเกียร์เนี่ยเขาแบ่งเป็น4เขตพื้นที่หลักๆนะครับก็เขาบอกว่ามี4เขตเขตหนึ่งก็คือแถวอำเภอชัยบาดาลนะครับลพบุรีนะเขต2คืออำเภอพัฒนานิคมเขตที่3คืออำเภอท่าหลวงนะครับเขตที่4คืออำเภอลำสนธิก็จากรูปที่ผมให้ดูตอนแรกแล้วใครที่เคยไปแถวลพบุรีก็น่าจะพอเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะมาดูว่าเวลาในการขนส่งเนี่ยของแท็กเตอร์กับของเทรลเลอร์เนี่ยต่างกันยังไงจะเห็นได้ว่ารถการขนส่งนะครับรถแท็กเตอร์ใช้เวลามากกว่ารถ10ล้อแต่ในเขตพื้นที่ที่4คือเขตอำเภอลำสนธิแท็กเตอร์ใช้เวลาน้อยกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับเหตุง่ายๆเลยคือเดี๋ยวผมเปิดภาพอันนี้คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวนี้คือจุด A เนี่ยคือโรงงานนะครับสารกำเทียนนะครับโดยที่อันนี้คือเขตจากอำเภอลำสนธินะระยะห่างก็ประมาณ49โลขึ้นอันนี้หมายถึงไปถึงตัวอำเภอนะครับแต่ถ้าถึงตัวแถวที่ผลิตเนี่ยก็มี40ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เส้นทางมี2เส้นทางอันนี้คือลำสนธิที่เขตนี้คือเขต4ทำไมถึงใช้เวลาน้อยกว่าเหตุเพราะว่ามันเป็นแนวเป็นถนนมันเป็นลาดชันนะครับใครที่เคยไปทำนะอันนี้ก็คือเส้นสะพานข้ามสะพานตาสักที่ข้ามความเป็นปราสาทใช่ไหมครับและเส้นนี้ก็จะไปโผล่ที่ทางชัยภูมิมันจะเป็นเนินเขารถสิบล้อวิ่งทางนี้ลำบากมากลำบากสุดๆใครที่ขี่ตามรถสิบล้อยิ่งลำบากแก่ส่วนแท็กเตอร์เขาก็จะยิ้มหน่อยเพราะว่าเขาใส่เหมือนเกียร์เดียวแล้วเขาก็ปล่อยลากไปเรื่อยๆขึ้นเนินลงเนินเขาก็ไหวเขาก็ไม่มีปัญหาก็เลยเวลาในการขนส่งเขาเลยใช้น้อยกว่าก็คือจากที่นี่จากลำสนธิเนี่ยถ้ามาที่โรงงานเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้แท็กเตอร์แต่ถ้าไกลๆหน่อยเขาจะไม่ใช้แล้วเขาเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงนะครับว่าสูงกว่ายังไงอ
มาดูกันต่อครับนี่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมนำใส่ในโปรแกรมของผมครับราคาใช้จ่ายอันนี้คือผมเลือกคือเลือกจุดมาเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนว่าเราเลือกมาจุดศูนย์กลางของอำเภอนะมาที่ตัวโรงงานนะครับค่าใช้จ่ายจะพบว่าแท็กเตอร์ใช้ค่าใช้จ่ายครับน้อยกว่ารถบรรทุกสิบล้อนะครับโดยผมกำหนดไว้ว่าในตัวโปรแกรมเนี่ยผมกำหนดไว้ว่ารถเมื่อกี้จากค่าน้ำหนักเฉลี่ยที่ผมได้นะครับแท็กเตอร์ก็ประมาณ28ตันรถสิบล้อประมาณ27ตันผมก็มาใช้ในการคำนวณแล้วก็ใน1วันผมคิดการทำงานเป็น12ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ทำงาน4เดือนในหนึ่ง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 รูปการปฏิปกติมันเกิดแล้วตอนนี้แต่ผมคิด4เดือนคือตั้งแต่พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ก็ถ้าคิดเป็นชั่วโมงใน12ชั่วโมงก็ประมาณ 1,440 ชั่วโมงนะครับก็เพื่อมาใช้ในการคิดนะครับอันนี้ก็คือปริมาณอ้อยในแต่ละเขตพื้นที่ของแต่ละเดือนที่ต้องเข้าที่โรงงานนะครับก็ช่วงเปิดหีบอ้อยก็จะน้อยกว่าช่วงระหว่างการหีบกับการใช่ไหมครับก็จะแบ่งสามช่วงเปิดช่วงระหว่างแล้วก็ช่วงท้ายครับอันนี้คือปริมาณอ้อยนี่คือผมจำลองให้มันเล็กลงมาจากข้อมูลจริงที่มีอยู่นะครับแล้วเมื่อมาใช้ซอฟต์แวร์ CPEX นะครับมันเป็นซอฟต์แวร์เพื่อหาต้นหาที่เหมาะสมที่สุดก็คือหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่เหมาะสมนะถ้าผมลองใช้รถบรรทุก10ล้อเพียงอย่างเดียวนะครับผลปรากฏว่านะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยใช้ต้นทุนอยู่ที่92ล้านบาทอันนี้แค่ค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเป็นการขนส่งไปจริงก็น่าจะเยอะกว่านี้อันนี้คือผมลดลงมาแล้วนะครับโดยมีการใช้รถบรรทุก10ล้อเนี่ย171คัน171คันมีใครที่ทำเกี่ยวกับอ้อยก็คือยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ต่อวันปกติต้องมีเข้าเยอะกว่านี้คือผมได้กำหนดไว้ว่าใน1วันเนี่ยต้องเข้าโรงงานได้24,000ตันต่อวันก็คือให้มันพอดีกับการเข้าหีบและผมไม่ได้คิดเรื่องการเข้าการร้อยหีบนะครับเพราะว่าถ้าร้อยหีบนี้มันต้องบวกกี่วัน2วันแถวนี้ให้รอกี่วันครับประมาณ2วันวันเดียวที่ลพบุรีมีใช้2วันครับที่ไปเก็บมาว่าประมาณ2วันถึงจะได้เข้าหีบแต่เห็นว่าใช้171คันนะครับแต่นะถ้าใน1วันเนี่ยเขาทำได้มากกว่านี้อันนี้หมายถึงถ้าเข้าโรงงานให้พอดีกันเลยนะครับส่วนรถแท็กเตอร์ถ้าใช้แท็กเตอร์เนี่ยกับค่าโอ้อันนี้ผมเขียนผิดนะครับค่าต้นทุนนี่ค่าต้นทุนนะครับที่ใช้นะครับอันนี้ผมเขียนผิดนะบอกไม่ทราบค่าต้นทุนนะครับที่ได้คือ82ล้านนะครับจะเห็นว่ามันน้อยกว่ารถบรรทุก10ล้อประมาณ9ล้านกว่าบาทแต่ว่าใช้จำนวนรถที่ใช้อะครับเขาใช้รถบรรทุก10ล้อไอ้รถบรรทุกแท็กเตอร์เนี่ย188คันเหตุที่ใช้188คันเนื่องจากแท็กเตอร์มันใช้เวลาในการขนส่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนานกว่าอันนี้คือรวมทั้ง4เขตแล้วนะครับแต่ละเขตก็จะใช้รถไม่เท่ากันก็อันนี้หมายถึงรวมใน1วันของแต่ละ4เขตนะครับมารวมกันแต่ถ้าลองมาคิดดูว่าถ้าเอา2อย่างเนี่ยมาใช้ร่วมกันจะเป็นยังไงโดยโปรแกรมมันจะติดตามว่าเลือกมาให้เราเองเลยว่าจะใช้รถอะไรผลปรากฏว่านะครับต้นทุนนะครับต่ำที่สุดอยู่ที่82ล้าน82ล้าน5แสนนะครับก็น้อยกว่าทั้ง2ประเภทที่ว่ามาแต่ใช้รถแท็กเตอร์โปรแกรมมันเลือกมาให้แล้วใช้185คันใช้รถบรรทุก10ล้อ10คันโปรแกรมมันยังเลือกเองเลยว่าใช้รถแท็กเตอร์แต่ว่านะครับแล้วตอนนี้เมื่อมาสรุปนะครับก็คืออันนี้ผมสรุปคร่าวๆก่อนแต่อธิบายสรุปนะครับคือน้ำหนักที่มันทุกเนี่ยของแท็กเตอร์จะมีมากกว่ารถ10ล้อนะครับเล็กน้อยมากกว่าเล็กน้อยตามภาพที่เห็นไปนะครับแต่อันนี้ผมต้องเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วแท็กเตอร์ใช้ได้เยอะคือแต่ข้อมูลที่เก็บมาพอดีว่ามันมีช่วง
ช่วงของการเปิดหีบใหม่ๆครับเพราะแท็กเตอร์มันบรรทุกน้อย20ตันมั่ง25ตันมั่งอัตราการชิ้นเปลืองนะครับก็แท็กเตอร์มีอัตราการชิ้นเปลืองเชื่อมเดิมครับน้อยกว่ารุ่นทุก10ล้อแล้วก็รุ่นทุก10ล้อพ่วงถ้าคิดต่อระยะทางแต่ถ้าเมื่อคิดต่อน้ำหนักเนี่ยก็ยังน้อยกว่ารุ่น10ล้ออยู่แต่ว่ารถพ่วงก็น้อยกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเขามันดูดีเยอะกว่าค่าใช้จ่ายนะครับก็รถแท็กเตอร์ก็ยังน้อยกว่ารถ10ล้ออยู่ดีนะครับแล้วเมื่อใช้โปรแกรมซีเอ็มนะครับหาค่าใช้จ่ายโดยรถที่ต่ำที่สุดนะครับก็นะโปรแกรมมันก็เลือกแท็กเตอร์นะครับรถโปรแกรมก็เลือกมาแท็กเตอร์ด้านดูเลยนะครับที่ในการขนส่งชนิดอย่างเดียวนะครับมีต้นทุนน้อยกว่ารถบรรทุก10ล้ออยู่9ล้านบาทนะครับและเมื่อใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็เลือกแท็กเตอร์185คันแล้วก็เลือกรถบรรทุก10ล้อ10คันนะฮะจากค่าที่ต่างกันคราวนี้มาดูข้อดีของแท็กเตอร์ดีกว่าเมื่อกี้ใช้ประโยชน์ข้อดีนะข้อหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการใช้งานในไร่ก็คือนอกจากการเก็บการปลูกเราก็มาใช้ในการขนส่งได้ลดต้นทุนในการจัดหารถสิบล้อเกษตรกรบางเจ้าก็ต้องหาใช่ไหมครับราคาแพงด้วยกว่าจะจัดหาได้ต้องเสียค่าในหน้าในการจัดหาก่อนแล้วก็ได้มาเราก็ต้องมาเสียให้กับคนขับให้กับรถอีกน้ำหนักบรรทุกนะครับรถไม่แตกต่างกันแท็กเตอร์ก็ใช้ได้ไม่แตกต่างอะไรรถสิบล้อเลยแต่เสียเรื่องเวลาแต่ในเรื่องเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายคิดว่ามันยังมีข้อดีอยู่อย่างนึงข้อที่4สามารถถอดเทเลอร์รอคิวเนี่ยครับมันดีตรงนี้ถอดเทเลอร์รอคิวแล้วนำรถแท็กเตอร์ไปใช้รับรถแท็กเตอร์เทเลอร์ทำใหม่ได้บางคนยังไม่เข้าใจว่ามันถอดหมายความว่าไงถอดนะครับจะมีไปทีนึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ต่ำกว่ารถรุ่นสิบล้อจากค่าไอ้ข้อดีข้อเมื่อกี้นะครับก็คือเนี่ยครับจะเห็นการไอ้แท็กเตอร์นะครับวันหนึ่งนะครับเขาขนมาจากบ้านมาที่โรงงานเราต้องมารับบัตรคิวใช่ไหมครับรับบัตรคิวถ้าเป็นรถสิบล้อเราก็ต้องมาจอดรอรับบัตรคิวแล้วเราก็ต้องรอแต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์ขี่มาถึงปั๊บรับบัตรคิวเขาขอตัวพ่วงแล้วเขากลับไปรับคันใหม่ได้ที่ลพบุรีมีเจ้าหนึ่งเขาทำเป็นพูดง่ายคือขนส่งเลยเขาทำได้ไวเองแต่ว่าเขามีรถอยู่4คันมีตัวเนี้ย8ตัวเขามาจ้างแค่คนขับแล้วก็เนี่ยครับรับคนส่งเนี่ยวันละ2เที่ยว3เที่ยวรับมาถึงโรงงานเขามีแท็กเตอร์คันนึงมาอยู่ที่โรงงานเลยให้คนนั้นรอคิวปั๊บก็แค่ไปพ่วงแล้วก็ไปส่งที่โรงงานเนี่ยก็คือลดต้นทุนอย่างนึงแหละก็คือ1เราไม่ต้องมาเสียเวลารอรถรับถอดแท็กเตอร์แล้วไปรับใหม่อันนี้ก็คือภาพจะเห็นว่าเนี่ยที่ลพบุรีนะครับแท็กเตอร์ก็ใช้เยอะนะไม่ใช่ใช้น้อยๆนะครับใช้เยอะมากมีเยอะมากอันนี้ก็คือเส้นทางนะครับที่เขาขนส่งถามว่าแท็กเตอร์มันขี่บนถนนเนี่ยผิดกฎหมายไหมผมไม่แน่ใจน่าจะผิดกฎหมายแต่ว่าแถวนั้นเขาจะอนุโลมในช่วงเปิดหีบนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางของจากพัทยานิคมไปที่โรงงานนะครับมันจะมีโรงงานฟังม่วงอยู่ตรงนี้ก็คือพัทยานิคมเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่สองโรงงานก็คือเส้นนี้นะครับมาที่วังม่วงแล้วก็ไปท่าหลุดด้วยหรือเขียนอำเภอพัทยานิคมบริเวณช่วงนี้นะครับเขาก็จะขี่มาเส้นนี้ข้ามเขื่อนป่าสักข้ามสะพานมาใครที่เคยไปแถวนี้ในช่วงปีใหม่ก็จะเจอเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เส้นชัยบาดาลนะครับชัยบาดาลก็มี2เส้นมี3เส้นนะครับลักษณะนี้นะครับตามทางแล้วก็เส้นอันนี้เส้นขึ้นเหนือใครที่เคยขึ้นเหนือก็น่าจะเคยเห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นแยกอันนี้เขาจะเรียกแยกนี้ก็เข้าทางหกนะเป็นท่าหลวงนะครับแล้วก็มาที่หลวงกลางขอโทษนะอันนี้ก็อำเภอท่าหลวงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถามว่าในภาพนี้เป็นจริงหรือไม่นะเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูวิดีโอมันจะสั้นๆหน่อยนะครับอันนี้คือเมื่อวันที่28ที่ผ่านมา
พอดีว่าที่โรงงานแถวนั้นตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเปิดวันที่1นะครับแต่คราวนี้คือปริมาณอ้อยที่เข้าโรงงานเขาจะไม่ยอมตัดกันเพราะว่าอ้อยมันยังไม่โตไม่ทันเขาก็เลยเลื่อนเปิดนะครับนี่ครับคือภาพจะเห็นว่าด้านหลังนี้ก็ยังมีตัวเทรลเลอร์จอดเต็มไปหมดเลยผสมกับรถสิบล้อแต่ดูแล้วก็มีแต่เทรลเลอร์เยอะคันนี้ก็ไม่น่าจะถึง25ได้20เนี่ยแต่คันหลังนี้ก็เกิน25แน่นอนไม่รถสิบล้อก็เยอะไปนี่ครับอันนี้คือเจ้านี้คือที่เห็นตัวเทรลเลอร์เนี่ยอันนี้ของเจ้าเห็นบอกว่าแค่เขาไปจ้างมานะครับแต่อ้อยเนี่ยคือของเจ้าเดียวนะครับให้ดูนะครับนี่คือการอันนี้มาถึงหน้าโรงงานเลยนะครับเมื่อมาจอดรอคิวเสร็จแล้วเขาก็ถอดตัวเทรลเลอร์ออกนะครับแล้วเขาก็กลับรับคันใหม่ตามที่บอกไว้นะครับว่าเนี่ยคือข้อดีของมันเราไม่ต้องมาจอดแล้วเราไม่ต้องมารอมาปล่อยทิ้งแล้วก็รอคิวของเราอันนี้ก็ผู้ขับเขาก็ถอดแล้วนี่เขาเสร็จแล้วเที่ยวแล้วเขาก็กลับไปรับคันใหม่มานะครับไปเห็นว่าด้านหลังก็มีรถเทรลเลอร์จอดเต็มไปหมดเลยผสมกับรถสิบล้อนะครับแต่คันนี้ถามว่ามีแต่ในไทยไหมไม่ใช่มีแต่ในไทยนะครับต่างประเทศก็มีอันนี้ในนั้นเขาขึ้นว่าเป็นของอินเดียแต่ผมไม่แน่ใจนะได้รถสิบล้อไอ้รถแท็กเตอร์ยกล้อนะเหตุเขาไม่มีพ่วงอะไรข้างหน้าเลยเขาไม่ใส่วงไซเวกเลยนะครับข้อดีของแท็กเตอร์อย่างนึงคือมันไม่คว่ำถ้าพ่วงอย่างนี้ที่ไปพบอุบัติเหตุมาก็คือตัวเทรลเลอร์คว่ำอย่างเดียวแต่ถ้ารถสิบล้อเข้าไปได้กันอันนี้ต่างประเทศนะต่างประเทศจะใช้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้บ้านเราคงทำแบบนี้ไม่ได้ครับโดนจับพอดีตอนแรกผมไม่รู้ว่ารถอะไรสรุปแล้วเอาแท็กเตอร์มาละเอาพ่วงทีอ้วนนี้ได้กี่ตันนี่ผมไม่รู้เยอะมากนี้อยู่แอฟริกานะครับนี่เข้ามาแล้วเขาเอารถไฟมารับก็เป็นรถที่ดีที่ดีมากนะครับมาจอดแล้วก็รอถ่ายใส่รถไฟนะครับแต่ทีนี้มันไม่ถึงไม่ถึงรถไฟมานะนี้อยู่อันนี้เป็นยี่ห้อแมสซี่ครับก็น่าจะเป็นอินเดียสิผมดูเลยก็เนี่ยครับอันนี้ก็ใครมาอ้อยมีต่างประเทศเขาก็ใช้กันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็รถคันเดียวกันให้ดูนะว่าไม่ใช่ว่าไทยมีอย่างเดียวต่างประเทศเขาก็มีเขาใช้มามากกว่าเราอยู่นะครับนี่ครับเห็นว่าเขาก็ใช้กันเยอะมากI'm not sure.
บรรทุกมากเกินไปครับต้องใช้ช่วยกันบ้างอันนี้ก็ไม่รู้ต้องถามเกษตรกรดูว่าอันนี้ประมาณกี่ตันกักไม่ถูกก็เทียบค่าใช้จ่ายนะเป็นช่วงนะครับนี้ช่วงที่เห็นว่าแท็กเตอร์นะผมทำเป็นช่วงตั้งแต่0 30 30 60แล้วมากกว่า60นะครับจะดูว่าช่วง30เนี่ยแท็กเตอร์ก็ยังน้อยกว่ารถ10ล้ออันนี้เมื่อเฉลี่ยช่วงแล้วให้เห็นภาพเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมทำเนี่ยคือโดยรวมนะครับแต่ครั้งนี้มาแบ่งช่วงเมื่อมาดูช่วง30ถึง60เนี่ยก็ยังมากกว่าบรรทุก10ล้อก็มากกว่าดีแต่ว่าเมื่อดูในช่วงเวลานะครับช่วง60กิโลเนี่ยแท็กเตอร์วิ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับส่วนบรรทุก10ล้อใช้ประมาณชั่วโมงนิดๆแต่ว่าต้องถามทางเกษตรกรดูว่าปกติถ้ารถ10ล้อมาก็ต้องมาจอดรอแต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์เนี่ยแล้วก็กลับไปคนใหม่วันหนึ่งขนกี่เที่ยวถ้าพูดได้สักสี่เที่ยวก็โอเคนะแต่คนตัดจะไหวไหมใช่ไหมครับปุ๊บแล้วก็รถบรรทุก10ล้อนะก็ช่วงบางช่วงมันไม่มีเพราะว่าข้อมูลไม่มีนะพอดีว่าเขาเก็บเฉพาะเขาส่วนมากถ้าเป็นพ่วงเขาจะรับระยะทางไกลที่นั่นเขาจะรับไกลส่วนมากรับไกลนะใกล้ไม่ไปรับเท่าไหร่มีอะไรถามไหมครับถามได้ครับตอนนี้ยังงงอยู่ถ้าถามมาอาจจะเข้าใจง่ายกว่าครับดูแลต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ส่งเสริมใครๆคือไม่ให้ใครนะครับเรานำเรียนข้อมูลเฉยๆนะครับว่าข้อมูลที่เราศึกษาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรนี่ก็เป็นนอกเหนือจากที่เราได้ศึกษานะครับเพราะว่าปกติตามนั้นแล้วก็รถแท็กเตอร์ที่เขาปกติเขาให้วิ่งหลายทางถูกไหมครับรถทางการเกษตรต่างๆนะครับรถแท็กเตอร์ให้วิ่งหลายทางความเร็วไม่เกิน30กิโลนะครับนั่นคือในต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าในไทยมีไหมในไทยที่พยายามหาให้ระเบียบจราจรของรถแท็กเตอร์ครับก็ไม่พบนะครับให้คุณวัชรศักดิ์หานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับต่างประเทศก็มีใช้ยังไงส่วนประเด็นอื่นๆนะครับซึ่งน่าสนใจอีกก็มีนะครับอย่างเช่นว่าแล้วยางที่ใช้ในการพ่วงเนี่ยที่เราใช้รถแท็กเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับยางที่ใช้พ่วงเนี่ยเมื่อวิ่งบนถนนเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นเดี๋ยวเราก็มีโอกาสเราก็จะศึกษาต่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีไซน์มาไว้ให้วิ่งบนถนนถูกไหมครับการซึ่งหล่ออะไรเนี่ยนะมันก็อาจจะมีมากกว่าใช้ในไร่นะครับนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยทางแองโกไทยกับทางสี่แพร่แสงเขาจะมาลงลึกเรื่องตรงจุดต่อพ่วงเนี่ยจะพ่วงหรือจุดต่อพ่วงเนี่ยจะมีผลยังไงต่อการลากนะน้ำหนักกับพุ่งต่างๆเราจะเห็นนะครับเนี่ยรถที่ออกแบบมาต่างเนี่ยนะน้ำหนักมันมีล้อเดียวนะครับน้ำหนักส่วนหนึ่งก็จะกดลงที่ตัวรถเตอร์ถูกครับที่หน้ามันลอยเมื่อกี้ที่หน้ามันลอยเห็นไหมครับทำไมเขาไม่ถอดล้อหน้าเขาไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ล้อหน้าทำไมไม่ถอดเพราะเขาใช้ตอนเลี้ยวครับตอนเลี้ยวถ้าถอดล้อหน้าแล้วจะเลี้ยวไหน
ก็เลี้ยวไม่ได้แต่พอจะเลี้ยวก็คนขับก็เอ็นตัวไปด้านหน้านะครับไม่รู้จะลงด้วยนะผมคิดเอาเองนะครับเราไม่เลี้ยวนะครับไม่งั้นเลี้ยวไม่ได้ครับรู้จะเลี้ยวไหนนะคงต้องมีล้อหน้าอยู่นะครับนี่ค่าใช้จ่ายที่นี่นะครับตอนค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยคิดยังไงบ้างนะครับตามหลักการเนี่ยเราก็จะคิดค่าลงทุนหมายถึงว่าซื้อรถแท็กเตอร์ซื้อรถ10ล้อแต่เราไม่ได้คิดปีนั้นปีเดียวไม่ใช่ว่าเราปีนี้ซื้อรถ10ล้อล้านหนึ่งเราล้านหนึ่งนั่นมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่คิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ปีเดียวถูกไหมครับรถ10ล้อเนี่ยถือว่าเราใช้20ปีเราก็ต้องเอามาคิดว่าแต่ละปีเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสมมติเอา10ปีนะครับเราซื้อมาล้านหนึ่งนะตอนพอ10ปีใช้เสร็จแล้วจะขายได้เท่าไหร่นะปกติก็คือขายเป็นมูลค่าสร้างนะมูลค่าสร้างแต่รถปกติบ้านเราก็ใช้20-30ปีแต่จริงๆง่ายๆนะครับว่าเราใช้10ปีถ้าซื้อล้านหนึ่งมูลค่าสร้างเนี่ยปกติมันประมาณ 10% นะครับก็เหลือประมาณเท่าไหร่แสนหนึ่งใช่ไหมครับก็เอา90,000ที่เหลือนะให้9,000ที่เหลือนะครับหารด้วยเลข10ก็คือ10ปีใช่ไหมครับ900,000ที่เหลือก็ปีนึงก็เท่าไหร่90,000บาทเห็นไหมครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายคงที่ว่าถ้าเราซื้อลงทุนซื้อรถทุก10 ล้านหนึ่งต่อปีเนี่ยเราต้องจ่ายสำหรับการซื้อรถเนี่ยก็คือ90,000ไปเรื่อย90,000ไปเรื่อยทุกปีนะครับแต่ที่เมื่อกี้ที่เห็นเป็นตันเนี่ยเพราะว่าเอาไปรวมแล้วว่าปีนึงเนี่ยเราขนส่งได้เท่าไหร่แล้วก็มาหารเรียงเป็นต่อตันเพราะว่ามันจะได้ไปคิดกันได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนึงเป็นต่อปีอันนึงเป็นต่อตันอันนึงต่อไล่อะไรเงี้ยมันจะคิดไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องเอามาเป็นหน่วยเดียวกันอันนั้นคือค่าใช้จ่ายของที่ค่าใช้จ่ายของที่นอกจากจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีค่าบำรุงรักษาค่าบำรุงรักษาคือค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่าอะไรต่างๆนะครับค่าต่อภาษีที่เป็นรายปีนะครับที่เป็นต้องจ่ายทุกปีนะครับแล้วก็มีค่าอะไรค่าดอกเบี้ยค่าดอกเบี้ยนะที่ง่ายๆค่าดอกเบี้ยคือแทนที่เราจะเอาเงินล้านหนึ่งเนี้ยมาซื้อ10ล้อเราไปฝากธนาคารเราได้ดอกปีเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็คือค่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เมื่อกี้นี้นะครับหน้าเดี๋ยวเปิดหน้าเนี่ยครับค่าใช้จ่ายเนี่ยคือค่าที่ว่านะครับ35บาทต่อตันเห็นไหมครับนี่ 8.65 นี่คืออะไรที่ง่ายๆคือตัวเลขเนี่ยมันบวกลบที่8นะมันบวกลบที่8หมายความว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอะไรต่างๆสารพัดนะค่าบำรุงรักษาค่าอะไรต่างก็ไม่เท่ากันนะครับที่สำรวจมาเนี่ยก็อย่างละประมาณ40บาทนะครับหมายถึงว่ารถแท็กเตอร์ประมาณ40,000ใช่ไหมนะแล้วก็10ล้ออะไรพวกนั้นก็อย่างละประมาณ40,000เงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นรถบรรทุก10ล้อค่าลงทุนนะนี่คือค่าลงทุนค่าใช้จ่ายคงที่เฉลี่ยเนี่ยต่อปีเนี่ยคือที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยซื้อมาเท่าไหร่อายุใช้งานเท่าไหร่อะไรต่างที่ค่าบำรุงรักษาที่ต่อปีอะไรต่างแล้วเนี่ยอันนี้57อันนู้น35อันนี้57นะครับวันนี้ร้อยกว่าบาทต่อตันนี่คือไปดูแล้วนะขนส่งปีนึงจะได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็เหมือนกันขนส่งปีแล้วได้เท่าไหร่แต่ความหมายคิดเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อให้มันอันนี้ก็เป็นบาทต่อตันอันนี้เป็นบาทต่อตันนะครับค่าน้ำมันก็เป็นบาทต่อตันค่าจ้างคนขับก็เป็นบาทต่อตันนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นหน่วยเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นดูว่าในการขนส่งนะจริงๆแล้วบาทต่อตันต่อกิโลเนี่ยนะของรถแท็กเตอร์ก็เป็น1.75บาทนะนี่ก็ 1.79 ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต่างพอสมควรถ้าเกิดว่านี่มันคือหน่วยต่อตันต่อกิโลนะครับก็คือภาพคิดรวมทั้งหมดนะไม่จะต่างกันนี้ 1.71 อันนี้เนื่องจากว่าพอไปหาต่อตันแล้วเนื่องจากรถเป็นรถพ่วงนะครับมันก็จะถูกกว่าอยู่แล้วนะครับนี่ตัวโปรแกรมเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเข้าใจนะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมุมมองของเกษตรกรว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าของรถหรือเป็นเท่าแก่ที่อยากจะทำเรื่องการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองของเกษตรกรหรื
เจ้าของรายย่อยนะว่าถ้าเกิดเรามีรถอย่างเงี้ยมันจะเสียค่าจ่ายมาเท่าไหร่แต่ที่เขาคุณวัชรชาพูดเมื่อกี้ที่เกี่ยวกับโปรแกรมมันอ่ะตัวนี้คืออะไรคือมองภาพรวมของเอบริษัทหรือของโรงงานน้ำตาลว่าถ้ามองภาพรวมหรือมองภาพรวมของประเทศก็ได้เฉพาะบริเวณนั้นนะถ้ามีการขนส่งอันนี้เป็นเรื่องของโลจิสติกโดยตรงเลยเรื่องโลจิสติกโดยตรงว่าถ้าเรามองภาพรวมนะแทนที่เราจะใช้รถบรรทุก10ล้อทั้งหมดเลยในการขนส่งบริเวณสระบุรีลพบุรีสองโรงงานเนี้ยถ้าเราใช้รถ10ล้อทั้งหมดเลยในการขนส่งไปเนี่ยนี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่หมายความว่าเราจะขนไปจากบริเวณแถวนั้น4อำเภอเนี่ยนะไปเข้าโรงงานเนี่ยเราต้องใช้ค่าขนส่งเนี่ยจำนวน92ล้านนะเกือบ93ล้านตีว่า93ล้านถ้าเราใช้รถ10ล้อหมดเลยนะไม่แถวนั้นบอกข้ามใช้รถแท็กเตอร์ใช้รถ10ล้อ93ล้านนะแต่ถ้าเกิดใช้รถแท็กเตอร์อย่างเดียวไปอย่างใช้รถแท็กเตอร์ก็ทะลุแท็กเตอร์ไปนะอย่างเดียวเลย83ล้านเห็นไหมครับต่างกันประมาณ10ล้านนะอันนี้คือค่าลดค่าขนส่งนะถ้ามองของประเทศก็คือลดไปได้10ล้านต่อปีในบริเวณนั้นถ้าเราใช้รถแท็กเตอร์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราใช้ร่วมกันหมายความว่าถ้าเราใช้รถแท็กเตอร์บ้างในพื้นที่ที่เหมาะสมใช้รถ10ล้อในส่วนที่เหมาะสมนะครับเราก็จะประหยัดได้ที่829ใช่ไหมครับวันนี้825นะครับก็ประหยัดได้อีกนิดหน่อยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันอยู่ไกลมากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นร้อยกิโลนะครับใช้รถแท็กเตอร์ไม่เหมาะในส่วนนั้นอะโปรแกรมตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็ไปจัดว่าเอ้ยคุณไปใช้รถบรรทุก10ล้อแทนแล้วกันคุณจะประหยัดลงไปได้อีกนะเป็นหลักเป็นแสนนะหลักหลายแสนสี่แสนนะอันนี้ที่คำนวณจากโปรแกรมนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ใช้รถแท็กเตอร์เดียวก็อย่างที่นะครับ883นะอันนี้828ต้อง825นะครับก็ประมาณ829นะครับ825ครับก็ประมาณนี้ข้อมูลที่ทางคุณรัชทานได้ไปสำรวจมานะครับทีนี้มีใครสอบถามหรือจะมีแลกเปลี่ยนข้อที่เห็นอะไรไหมครับว่าจริงๆแล้วที่พบเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ครับเพราะตอนนี้คุณรัชชาครับก็จะตอนนี้ก็มาเรียนวิทยาเอกแล้วตอนนี้ทำระบบใหญ่ขึ้นทำโลจิสติกการขนส่งเครื่องจากกรมเกษตรเนี่ยไป AC นะไปลาวเขมรอะไรต่างๆแล้วนะครับคือประเทศในเอเชียในประเทศในเอเชียเราทั้งหมดนะครับครับก็เผื่อจะได้เป็นข้อมูลนะให้คุณประธานได้ไปพัฒนาต่อมีไหมครับมีใครมาจากโรงงานน้ำตาลตรงนี้ไหมสองที่นะครับมีไหมครับดูข้อมูลถูกไหมที่อื่นมีใช่ไหมครับที่ใช้รถบรรทุกของรถแท็กเตอร์ลากของรถตักแต่ว่ายังไม่มีหน้าครับแล้วทำไมถึงหันมาใช้
ไหมครับเรื่องเด็กก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจได้เห็นตัวใหญ่เมื่อกลัวแล้วก็ใจดีหาแฟนไม่ได้นะครับใครจะแนะนำนะจะได้พวกผู้สาวตำนานอะไรแถวๆนั้นครับความไฟฝันครับมีไหมครับตกใจถามได้นะครับถามได้ข้อมูลดินดันจากข้าราชการข้อมูลโอเคนะครับครับก็ใกล้เคียงกับที่เก็บก็สบายใจนะครับคนทำวิจัยก็จะสบายใจนะแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับเราก็อยากรู้บางทีเราไปถามอันนี้เราก็ต้องไปถามหลายครั้งนะครับถามแล้วมันเราก็ต้องเติมเข้ามาให้เขาด้วยนะถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลจริงเราก็จะเติมเข้ามาให้เขาเลยเพื่อที่จะไปเก็บจริงๆเพราะบางทีเราถามแล้วมันอาจจะเขาอาจจะตอบเราไปปัดไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปเช็คด้วยไปเช็คข้อมูลแล้วก็เติมน้ำมันนะครับจันมีอะไรนะครับก็งานวิจัยนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเลิศทางด้านโลจิสติกส์ครับจากท่านอาจารย์สมบูรณ์ครับก็ทุนก็ไม่เยอะนะครับประมาณแสนนึงนะครับก็ทำได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจจะให้ทำตรงไหนก็บอกได้ครับก็ยังมีอย่างที่บอกครับจะมีโจทย์ที่เราจะต้องคิดถ้าเกิดประเทศไทยจะใช้แท็กเตอร์ในการขนส่งอ้อยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายระเบียบจราจรแต่ตอนนี้ระเบียบจราจรของแท็กเตอร์ไม่มีใช่ไหมผ่านท่านได้ก็ไปเลยใช่ไหมครับกฎหมายไม่มีนะครับที่การจับคนครับอันนี้ต้องผ่านแต่ทักไหมอันนี้ไม่ต้องผ่านแต่ทักด้วยใช่ไหมครับไม่มีคนหมายครับเขาไม่เข้านะไม่ให้เข้าแต่ทักตายแล้วแต่อย่าลืมนะครับถนนบ้านเราก็ออกแบบมาทนได้ระดับหนึ่งไอ้ที่เขาเผื่อไว้ก็มันก็ไม่เผื่อไว้นิดหน่อยนะครับเผื่อไปอย่างอื่นไปนะครับก็อย่างอื่นนะครับที่คนพบเห็นไม่ทราบว่าใครมีประเด็นที่เคยเห็นแล้วอยากจะทราบผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าอย่างเช่นขนส่งไม่ได้นานเนี้ยนะร้อยมันต้องเปลี่ยนบ่อยไหมพอดีเขาก็เพิ่งเริ่มใช้กันเราก็มีข้อมูลไม่นานนะครับก็เลยไม่มีข้อมูลด้านการศึกษานะแต่จริงถ้าเกิดทำจริงเราต้องทำวิจัยนะครับไปเช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ดูตามสภาพทั่วไปเป็นยังไงเป็นสถานยางเยิ้มอยู่ในสภาพโอเคไหมโอเคนะครับเพราะว่าผมอยากไปทางตาครีทางประมาณกับตาครีนะครับตาครีเนี่ยเขาจะใช้รถขับเคลื่อน4ล้อลากเทรลเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับแล้วทางเนี้ยเขาลากกันมานานพอสมควรแล้วจะได้การศึกษาของยางข้างหน้าและหลังดีกว่าทางนั้นมั้งครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าไปศึกษาแถวตาครีจะมาน้ำตาลเกษตรไทยแบบเนี้ยครับเกษตรไทยครับข้อมูลนะเดี๋ยวเราพยายามจะหาทุนคือทำตอนนั้นมาไม่ไกลนะฮะไม่ไกลครับครับขอบคุณครับครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับถ้ามีประเด็นอยากจะสอบถามงานตัวก็ได้ครับหลังจากนี้นะครับขอบคุณมากครับ